ริ่มแรกมนุษย์และสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างสันติบนโลกส่วนพวกปีศาจถูกขังอยู่ในเรือนจำมืดมิดบนสวรรค์โดยมีเทพผู้เป็นประมุขอันทรงอำนาจเป่าคลุยศักดิ์สิทธิ์นาน 3,000 วันเพื่อสะกดพวกปีศาจเหล่านั้นให้นิ่งสงบประตูของคุกมืดจะถูกเปิดออกในวันที่ 3,000 แต่เป็นเพราะเทพรับใช้3องค์เกิดคำนวณผิดพลาดไปพวกเขาจึงเปิดประตูเร็วไป1วันนี่พวกเรานับวันผิดหรือเปล่าวันที่ 3,000 แล้วไม่ใช่เหรอฮะก็นั่นน่ะสิและเมื่อนั้นเองปีศาจอันชั่วร้ายทั้งหลายจึงได้ตื่นขึ้นและเหล่าปีศาจอันชั่วร้ายแย่งชิงคลุยศักดิ์สิทธิ์ของเทพประมุขปรารถนาครอบครองขลุ่ยเหล่านั้นเมื่อไม่มีขลุ่ยที่จะใช้สะกดเหล่าปีศาจเทพประมุขก็ไร้พลังและตกลงไปยังโลกมนุษย์ท่านเทพประมุขทำยังไงดีล่ะท่านเทพประมุขท่านเทพประมุขท่านเทพประมุขหมอเข้าใจเรื่องพระไล่จับผีนะถ้างั้นทำไมคุณไม่ลองออกกำลังกายดูบ้างล่ะไม่เสียหายนี่ผมจะบอกให้หมอรู้สักเรื่องนะชีวิตคนเราขึ้นอยู่ในฟ้าลิขิตแต่สมัยนี้คนคิดว่ามันสำคัญที่ DNA ออกกำลังไปแล้วจะได้อะไรผมเห็นมีคนแก่ทำมากมาที่ตายเพราะออกกำลังมากเกินแต่ผู้คนก็ยังวิ่งจ็อกกิ้งกันอยู่แต่คุณเป็นหมอนี่คงไม่เห็นด้วยกับผมหรอกเคยเป็นเทวดาคงสนุกสินะคะไม่ใช่เคยเป็นตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่มันคือหน้าที่ไม่ใช่ความสนุกนะแล้วเราก็เหมือนมนุษย์พวกเราหัวเราะได้ร้องไห้เป็นมีหงุดหงิดบ้างท้อแท้ทุกหลายร้อยปีเพราะฉะนั้นผมก็เลยปรุงยาที่ทำให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็กินมันเข้าไปซะแล้วยานั่นแหละที่ทำให้ความทรงจำค่อยๆจางหายไปผมก็เลยไปเดินหลงทางอยู่บนถนนสงัดในรายงานนี่บอกข้อมูลว่าคุณไม่มีบ้านนี่คะใครบอกแล้วผมไม่อยากมีต่างหากเฮ้ยเด็กคนนี้หน้าตาดีนั่นนี่แต่ที่ผมมาที่นี่เพราะว่าที่นี่ให้ยาผมแล้วผมก็กินเข้าไปพวกยาคลายเครียดพวกนี้แต่ว่าสารโดพามีในยาบวกนั้นดันไปต้านฤทธิ์ยาของผมเข้าให้ตอนนี้ผมก็เลยจำได้ว่าตัวเองเป็นเทวดาแล้วคุณทำอะไรบ้างตอนที่ยังเป็นเทวดาก็บอกไปแล้วไงตอนนี้ผมยังเป็นอยู่พวกเรามีหน้าที่ตามหาปีศาจจากนั้นก็ขอให้พวกเขาช่วยจับมันช่างแสนสนุกจริงๆเลยมันเจ็บหน่อยนะเจ็บมากมีส่วนนะแต่วันพรุ่งนี้แผลก็จะค่อยยังชั่วขึ้นขอรับหนูอายุเท่าไหร่แล้วอายุ9ขวบแล้วจ้ะค่ะโอ้หนูจะดูแลคุณปู่ให้ดีนะเข้าใจไหมค่ะน่ารักแล้วข้าล่ะบาดแผลข้าจะทำยังไงอะฮะต้องหาอยู่แล้วนะท่านจะออกไปข้างนอกเลยครับใช่แต่ท่านจะได้แค่ครึ่งเดียวเองนะเหรอทำไมพวกเจ้ากลับมามือเปล่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ข้าเสียใจท่านอาจารย์เจ้าโง่นั่นควบคุมไม่อยู่และเราทำรุนแรงกว่านี้ไม่ได้นะครับบาดแผลก็ลึกไม่มากนี่นะดูมันเจ้าโง่นั่นอย่างปลานี้พวกเจ้าอยู่นะเตรียมตัวให้พร้อมไว้ครับครับก็เห็นว่าสิทธิ์ของท่านบาดเจ็บไม่น้อยใช่เขาใช้พวกเขาให้ไปจับพ่อมดหนุ่มอดดีคนนึงท่านอยากจะนำเขามาสั่งสอนหน่อยมีลูกศิษย์เหล่านี้ก็คงจะพอช่วยได้บ้างเหมือนกันแต่ว่าเขายังสั่งสอนเขาไม่จบหลักสูตรเลยนี่ทำไมใช่เพราะว่าเจ้าเทวดาบ้องตื่น3องค์นั่นแล้วพวกเขารออีกวันนึงไม่ได้อยู่แล้วนี่นั่นเปิดประตูออกมาซะก่อนรู้เรื่องใช่ไหมอ๋อใช่พวกเรารู้เรื่องที่ดีกว่าใครเลยโอ้ยชาเลิศรถจริงๆเลยนั่นนี่ข้าเห็นด้วยเลยล่ะชานี่รู้สึกจะถูกลิ้นพวกเราจริงๆเลยพูดตามตรงนะมันก็แค่ร้อนดีเท่านั้นก็ร้อนเนี่ยแหละถึงรสชาตินี้นะเนี่ยนี่ก็จวนจะค่ำแล้วนะพวกเราไปกันเถอะใช่ๆทำไมจะไม่ดื่มให้หมดซะก่อนล่ะชาอร่อยไม่ใช่เหรออ๋อได้งั้นก็ได้ข้าจะรีบดื่มเลยนะเพื่อความหมดเกลื่อนด้วยพลังแห่งปีศาจร้ายเทพประมุขและผีได้ร่วงหล่นลงมาสู่โลกนี้และแฝงกายอยู่ในร่างมนุษย์แต่ทั้งหมดกลับไม่สามารถที่จะจดจำอดีตหรือตัวตนจริงได้มีข่าวลือแพร่ไปว่าผู้ถือขลุ่ยศักดิ์สิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถปกครองเหล่าปีศาจไ
ในที่สุดพวกท่านก็พบครุยของเทพประมุขแล้วงั้นร่ำลือว่าพ่อมดคนหนึ่งที่จีออราพบมันเมื่อ4วันก่อนแล้วเขาก็ถูกฆ่าตายได้ข่าวว่ามีเลือดสีเขียวกระจายอยู่เต็มที่จุดเกิดเหตุพวกเราจึงตามรอยเลือดมาถึงที่นี่ยังไงเขาจะจับผีตนนั้นให้ได้แล้วจะเอาครุยได้มามอบให้ท่านคงไม่ได้หรอกนะเพราะว่าพวกเราทำผิด ไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่จริงๆด้วยข้าว่าท่านเก็บไว้ดีกว่านะท่านอาจารย์หาดามพวกเราไม่ค่อยไว้ใจพ่อมดคนอื่นเท่าไหร่ก็นั่นสิท่านเก็บไว้เถอะเดี๋ยวอยู่ก่อนมีตัวอะไรไม่รู้บนหลังคาไหนอ่ะเอารีบไปแล้วเอาธนูมามันคือผีใช่ไหมข้าจะไม่รู้ได้ยังไงเล่ายิงมันเลยมีแต่ผีเท่านั้นที่อยู่บนหลังคาตอนดึกยิงเลยยิงเลยสิยิงมันเลยเดี๋ยวยิงแล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใจเย็นไว้เดี๋ยวมันเป็นผีใช่ไหมนั่นข้ากำลังดูอยู่แต่ว่ามันเคลื่อนไหวไม่เหมือนผีเท่าไหร่นะเป็นผีแน่ๆผีจริงด้วยอย่าให้เสียหลักระวังเลยจะตกแล้วจะตกหวังระวังโอ้โหอะไรอ่ะพวกท่านส่งตัวให้ดีๆก่อนนะระวังตัวด้วยนั่นเครื่องรางเหรอมีใครช่วยเจ้าจับผีหรือเปล่าไม่มีแล้วครับลูกธนูฝ่ายเราเจ้าตัวแสบบูชิแน่เลยบูชิเหรอให้เสียงภาษาไทยโดยทีมภาคหันษาโอ้มดแห่งสวรรค์เสด็จมาถึงแล้วถวายความเคารพด้วยสัตว์แห่งโลกข้าได้ยินว่าเจ้าทรงทองหมื่นเหรียญไปช่วยคนจนอย่างนั้นหรือใช่แล้วข้าจัดการเหมือนที่ท่านบอกข้าเอาไว้ในฝันเลยท่านไม่ต้องกังวลเลยขอรับท่านเทพสวรรค์สวรรค์ยิ้มรับต่อความดีของเจ้าแล้วเมื่อใดที่เจ้ากลับคืนสู่สวรรค์ไม่ว่าจะ7เท่า70เท่า700เท่าเจ้าก็จะได้รับคืนไปนอกจากนี้เราก็จะได้ตระเตรียมคนที่มีข่าวไว้ให้ท่านอีกด้วยนะขอรับมันสมองของเจ้าฉลาดกว่าที่คิดเอาไว้มากเลยกษัตริย์โลกขอรับว่าแต่ผู้หญิงของเจ้าหายไปไหนหมดล่ะไม่ทราบว่าผู้หญิงมาเกี่ยวอะไรด้วยเหรอเจ้าจะได้ฝืนบัญชาฟ้าดีกว่านะพวกนางนี่เล่าให้ข้าได้ขอเพลงมันๆหน่อยได้ไหมมูสิกมาระวังด้วยนะดูมดดูโนตัดวันๆหนึ่งผู้เจ้าเข้าวัดกี่ครั้งเนี่ยคือข้าพเจ้าจำต้องเรียนว่าไม่ต้องพูดให้เยอะเยอะมากความบอกมาเลยคือ3วันเข้าวัดครั้งเดียวเจ้าค่ะแล้วเจ้าล่ะข้าเข้าวัดวันละ3ครั้งเจ้าค่ะงั้นเจ้าก็เป็นคนลิ้นเล่าให้ข้ากันแล้วกันเจ้าค่ะกษัตริย์โลกเงยหน้าขึ้นมาเดี๋ยวนี้ข้าชมชอบการวาดภาพอันงดงามเสมอเมื่อข้าวาดภาพต้นไม้มันก็จะเติบโตเมื่อข้าวาดภาพสัตว์มันก็จะโจรทะยานออกไปช่างเป็นพรสวรรค์ที่ไม่อาจจะมองข้ามได้เจ้าคิดว่าไงล่ะโอ้ภาพวาดนี้มีทั้งชีวิตและพลังอย่างล้นเหลืออาชาติแสนเดียวดายตัวนั้นเปรียบเสมือนความสำเร็จของมนุษย์ไม่มีผิดเลยจ้าเพอร์เจอร์ขอรับม้าในรูปนี้คือม้าของวูชิต่างหากที่งดงามก็เพราะว่ามันคือม้าของวูชิจะวูชิจอมเจ้าเล่ห์นี่เองข้ารู้จักข้าด้วยเหรอชื่อเสียงของข้าดังขนาดนี้เชียวถ้างั้นก็คงจะหนีไปไหนไม่รอดแล้วล่ะสิใช่ไหมเจ้าคนถอยเจ้ากล้าหลอกลวงกษัตริย์อย่างข้างั้นจงดูนี่ซะก่อนหมูสิกมาจ้าจ้าแท้จริงข้าคือพ่อมดพ่อมดนั้นหรือคืออะไรผู้ที่สั่งลมให้พัดลมแรงเสียด้วยลมแรงจัดหรือสั่งให้ฝนตกในแผ่นดินที่แห้งแล้งฝนมาเลยผู้ห่อเหินเดินอากาศได้โอ้โหเนี่ยห่อเหินแล้วเดินอากาศปกป้องโลกด้วยดาบย่าแต่เมื่อจับดาบคมปิดจับโอ้สิกับเหมือนกับจับดอกไม้ที่บอบบางงานของพ่อพลก็คือการช่วยเหลือคนอ่อนแรในถิ่นทุรกันดารที่มีความเสื่อมโทรมมาเยี่ยมเยือนกษัตริย์และเหล่าขุนนางต่างทอดทิ้งผู้ยากไร้แต่พ่อพลบูชิกลับมาเยือนเพื่อจะช่วยพวกเขาให้พ้นภัยแต่อย่าเข้าใจผิดนะที่ข้าทำเช่นนี้นะข้าไม่อยากจะได้หน้าหรอข้าสงสัยว่าจะเป็นยังไงถ้าข้าดีคอปวดนี้
มีเพียงสิ่งเดียวที่ข้าอยากได้ยิ่งนักก็คือกระจกของเจ้านั่นเองเป็นรถเขียวนะมีคำสั่งออกไปสั่งพ่อมดทุกตนตามจับกูชีแล้วคนบ่อยสิลืมมีแรงกูชีคืนนี้แม่ใหม่จะไปที่ศาลจ่าเป็นโอกาสดีของเราแหละเราอยากจะได้มีดสำลิดนี่แค่เราพาตัวแม่ใหม่ไปให้ใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็ได้มีดมาแล้วเราก็ได้ของครบทั้งสองชิ้นเลยอย่าได้ดูเชียวนะถ้าเจ้าไม่อยากจะร้องไห้มารู้ความจริงก็ได้เถอะคิดดูสิว่าจะยอดเยี่ยมกระเทียมดองสักแค่ไหนถ้าได้ทั้งกระจกแล้วก็มีดมาอยู่ในกำมือของเรานี่เจ้าเห็นนางแล้วเห็นแล้วสิแค่เห็นแผ่นหลังของนางนะเพื่อนเอ๋ยหัวเราะกันนางน่ะแสนจะอ่อนช้อยอ่อนแอไม่มีหลังของผู้หญิงคนไหนที่ไม่สวยอยู่แล้วแต่หลังของนางคนนี้สวยจริงแล้วนี่เจ้าเจออาจารย์หาดำแน่เหรอข้าเห็นแล้วข้าเห็นท่านอาจารย์หาดำรออยู่บนฟ้าเลยเห็นที่นักบูชิเขาว่าไอ้เรื่องนี้นะมันคือว่าของเขาเองเลยก็เพราะอย่างนั้นนะสิอาจารย์หาดำที่ได้เก่งที่สุดนะเขารักษาคนป่วยให้หายดีด้วยแต่ว่าข้ากลับได้ยินมาว่ามีพ่อมดชื่อเสียงโด่งดังจากเปียงยางมาช่วยคนที่นี่มากกว่านะใช่อาจารย์หาดำนั่นเก่งที่สุดแล้วว่าแต่ว่าที่เปียงยางมีพ่อมดด้วยเหรอเท่าที่ข้าจำได้เนี่ยรู้สึกว่าจะชื่อวูอะไรสักอย่างเงียบปากเลยจำไม่ได้แล้วว่าอาจารย์สั่งห้ามเปิดเผยชื่อเสียงเรียงนามชายผู้ทรงเกียรติคนนั้นมีชื่อว่าเขาชื่อว่าเจ้าโง่บูชิใช่แล้วเขาชื่อบูชิท่านอาจารย์หาดำใช้พวกเรามาถึงที่นี่เพื่อจับกุมตัวเจ้าในข้อหาลบหลู่องค์กษัตริย์และขโมยทองคำไปอีกหมื่นเหรียญด้วยขี้โกยงานนี้ต้องให้ช่วยป่ะสภาอยู่แล้วจะเอาให้ลงไปมันตกเบาๆลอยเลยอ่ะใช่ลอยไปแล้วเป็นดาบไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้ก็ได้โอ้ยว่ายังไงพวกเจ้ายังจะบอกว่าข้าดำเก่งที่สุดอีกไหมโอ้ยไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วท่านชื่อเสียงเรียงนามอะไรบอกให้เรารู้หน่อยได้ไหมชื่อของพวกมันคนนี้ก็คือท่านเจ้าคะจะทำยังไงกับข้าวของล่ะถ้าจะชดใช้เหรอจะให้ข้าทำไงอ่ะก็จ่ายเงินมาสิแล้วข้าต้องจ่ายเท่าไหร่ล่ะ20เหรียญเงินแต่ว่าข้าไม่ค่อยจะพกเงินสดติดตัวมาซะด้วยสิทำไมอ่ะฮะอะไรเขาอ่ะว่าเราชนะแล้วข้าชนะต่างหากแล้วก็ชนะด้วยกันแหละข้าเป็นคนอัดข้าเป็นคนเวี่ยงไปเถอะไปจับแม่ไม้กันดีกว่าเอาตอนนี้เลยเหรอแต่ว่าหลังข้ายังไม่หายเมื่อยเลยนะมาเร็วสิอย่ามาขับให้ข้าต้องล่ามเจ้าไว้หลังบ้านนะว้าแต่ควันน่ะมันทำร้ายสุขภาพคณะเฮ้ยดูนั่นสิอะไร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 เอามาเอ้ยมาอุ้ยมาจากไหนนะมานั่นนั่นสิมาจากไหนมาไหนว่ากันว่าแม่ไม้ทำลายครอบครัวหากว่าเกิดพลาดพลั้งก็ใช้ไอ้นี่คงไม่ต้องหรอกเจ้าค่ะข้าจะพาผู้ชายไปกับเราด้วยพาพวกเขาไปช่วยคุ้มกันไม่นานก็กลับแล้วเรียนท่านแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะรอสักครู่นะคะคุณหนูขาเรากำลังรวบรวมคนอยู่เจ้าค่ะจะไปหุบเขาบรรณาอย่างนั้นเหรอใครขึ้นไปบนนั้นก็ต้องตายทุกคนไม่เคยมีใครลงมาได้เลยอยากจะฆ่าตัวตายหรือไงข้าไม่เอาด้วยหรอกข้าขอไปด้วยคนก็แล้วกันนะข้าอยู่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรอ่ะท่านก็ตัวสูงดีนะแต่ท่าทางไม่ค่อยแข็งแรงเลยนี่นะร่างกายของข้าอาจจะดูไม่กำยำแต่ว่าข้าก็ใช้ดาบเป็นนะแต่ข้าไม่เห็นท่านมีดาบสักเล่มเลยนี่นะเจ้าพูดถูกแล้วข้าต้องมีดาบสักเล่มนึงเฮ้ยเจ้านั่นมันคงคิดว่าตัวมันเป็นวูชิแน่ๆอ๋อวูชิเหรอถึงแม้ว่าข้าจะไม่เก่งกาจเท่ากับเขาแต่ยังไงซะข้าก็จะขอไปด้วยคงไม่รังเกียจนะจะถึงเนี่ยหลังขาปวดจะตายอยู่แล้วอ่ะน่าจะลงมือจับนางเมื่อไหร่เนี่ยร้อยขึ้นไปบนเขาก่อนสิต้องรอยจับพวกมันให้หมดลงไปลงไปพี่โจรมาแม่บ้านจ้าโจรมาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะมันมาจับแม่ไม้เหมือนเรามั้งอ๋อเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันจะไปจับแม่ไม้นั้นไว้ก่อนนะส่วนข้าจะจัดการคนอื่นเองรีบเปลี่ยนร่างเขาเร็วสิเร็วเขามัวชักช้าอะไรอยู่ได้เร็วๆสินะ
ตุ้มเฮ้ยอะไรเนี่ยจับข้าลีลาของข้าดีๆนะเพราะเจ้าเนี่ยทำเสียเวลาจริงๆเข้ามากวนทำไมเนี่ยไปเลยไปหมดไปแม่บ้านเหรออืมนี่ดอนดูก่อนสิช่วยกันด้วยโอ๊ยโอ๊ยแม่บ้านช่วยกันด้วยสิแม่บ้านพวกแม่ไม้ต้องคำสาปทำลายครอบครัวทำไมเจ้าถึงพวกแม่ไม้ต้องคำสาปให้ต้องทำลายเจ้าเจ็บตรงไหนบ้างไหมนี่เจ้าตามเข้ามาทำไมเหรอคือมันช่างเป็นเรื่องที่ยากที่จะเอื้อนเอ่ยจริงๆเลยคือข้าต้องการตัวเจ้าตัวข้าเหรอท่านจะมาจับข้าเหรออือใช่นี่ท่านกำลังแอบชอบข้าอยู่งั้นเหรอใช่ฮะกลับมาตามตรงเถอะนะตอนนี้ข้าเข้าไปอยู่ในใจท่านแล้วใช่ไหมบางทีบางทีมันอาจจะข้ารู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งข้าจะได้พบผู้ชายแบบท่านแล้ววันนี้ก็มาถึงจริงๆด้วยกลิ่นอะไรเนี่ยช่างหอมจริงๆเลยโอ้ยเพื่อนฝูงหน้าครบจริงๆปล่อยข้าสู้กับโจรแต่เจ้ากลับมาเอาความสบายได้มายืนทำซึ้งอยู่ตรงนั้นแม่ไม่ต้องคำสาปที่ต้องทำลายครอบครัวของนางโอ้ยไปให้พ้นเลยพ้นเลยพึ่งพามอยู่ได้ไปโอ้โหว้าวมิหน้าผู้ชายคนนั้นก็เป็นใครกันเหรอคะเขาไม่ใช่คนหรอกนะเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เฉียดยังซ้ำเติมอีกเรียกเขาว่าโชลิงยีกลิ่นจะหอมดีจริงๆเลยนั่นเนี่ยโดยเฉพาะตรงนี้เจ้าดีรุ่งร่าเป็นภัยกับใครเราก็ฉีดยามาแล้วมากอดข้าหน่อยดีกว่าถ้าถึงนี้เพื่อนที่ลึกแบบนี้ต่อไปอาจทำให้ท่านเสื่อมเสียได้นะเขาว่าคงไม่แย่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งพี่ลึกเหรอรีบพาตัวดังไปดีกว่าอันที่จริงแล้วก็เป็นคนดีหายากนะหมวยน้อยมาไปวัดจับใส่ถุงปุ๋ยเจ้าทำได้ดีมากเขาว่าสะโพกพ่อข้าจะหายปวดแน่นแล้วบอกมาว่ามีสมฤทธิ์นั่นอยู่ไหนก็พอแล้วอ๋อเรื่องมีดนั่นน่ะเหรอมีเกวียนขนของขวัญวันเกิดไปที่คฤหาสน์ท่านข้าหลวงแล้วล่ะนะมีดที่ว่าก็อยู่ในนั้นด้วยข้าก็บอกเจ้าแล้วนะท่านหลวงเหรอแต่ว่าเราตกลงได้เลยเราน่าจะรีบไปกันเลยดีไหมเนี่ยเขาว่ากันว่าคำพูดของพวกบัณฑิตมักจะเชื่อถือไม่ค่อยได้ของดีอวบอันไปไหนอวบอิ่มดิ้นดิ้นสะดิ้นโอ้มีบาร์โค้ดติดมาด้วยราคาสินค้าแบบนี้เลยข้อเลยข้าเป็นแค่แม่บ้านอย่าข่มขืนข้าเลยนะข้าขอร้องล่ะนะข้าขอร้องแค่เป็นแค่แม่บ้านจริงๆขนมจีบซาลาเปาเฮ้ยเจ้าเข้ามาทำไมเนี่ยอยากขัดนี่หูดีจริงๆเลยคือข้าสงสัยว่ามีดสำริดจะต้องอยู่ในนี้ตรงไหนสักจะจับผู้หญิงว่าผิดคนเราผิดเนอะท่านแค่เลือกคนผิดต่างหากเล่ามาไงผู้มือสังหารไอ้ผมกับเจ้านายแล้วกับเจ้านายแล้วมาคิดกระรุมใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่จะทำอะไรอีกเล่านี่อย่าเข้าไปนะเฮ้ยยกมือสังหารนะป้าเฮ้ยอย่ามาพูดจาป้ากับป้านะนี่ไม่ใช่ไม่อยากสู้นักก็บอกไม่เชื่ออะไรก็ไม่อยากจะสู้นะโอ้โหมันยังไม่ได้นี่เลิกตีลังกาสักทีนะมีดสำริดอยู่ไหนเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยจะรู้ไหมว่าเขาเป็นใครเจ้าตัวประหลาดนั่นไม่ใช่พ่อเจ้าหรอกโอ้จะประกาศนักท่านพ่อเดี๋ยวก่อนท่านพ่อแล้วมีอะไรเฮ้ยจับตัวพวกมันเอาไว้เดี๋ยวนี้เลยเร็วเข้าข้าว่าแล้วมันถึงจะฆ่าข้าในคืนนี้ให้ได้เฮ้ยแล้วเจ้าเดินมาทำไมไม่ใช่ญาติไว้คงถึงเวลาเล่นเจ็บจริงแล้วสินะเฮ้ย
จะสู้กันสบายดีนะแน่นอนไอ้หนูสกปรกหนีไปไหนอ่ะมันเร็วจริงๆเลยอ่ะไอ้กูจีนั่นๆๆๆๆแล้วข้างหลังระวังข้างหลัง60องศาข้างหลัง3นาฬิกาโอ้โหกันก่อนดิวูจิเสียชีวิตแล้วว่าไงเสียงไก่อะข้ายังมีของเล่นเด็ดๆอีกชิ้นไว้รอเจ้าอยู่นะปฏิโถสาเสียงใจเอาเยอะไอ้ข้าเนี่ยเป็นตัวนี้ทำไปตัวนี้ทำไปแล้วนี่ต้องติดตามผลงานทะลุกำแพงเก็บจริงๆแหละลืมตัวไปไม่ใช่ซุปเปอร์แมนเข้าไปหยอมันลำมัวอยู่ตรงนี้เองก็นึกว่าจะตายซะแล้วอย่าให้มันร้องดังข้ามนะฮะปีศาจมาหนีเร็วตายหวานนึกว่าเจอมาทุกสายพันธุ์แล้วไม่มาเลยผีปู่ปู่ก็ไม่กลัวถึงขนาดการอะไรมาเลยจับไปยืนเสาบ้านหน่อยนะมาเลยกระทุ้งครับตรงนี้จะปักให้จะไปเหยียบทำไมหนักลืมไปเฮ้ยเขามีธนูนี่ว่ะโอ้โหเครื่องรางเหรอเครื่องรางนี่เครื่องรางนี่ใช่ฝ่ายตะวันออกหรือเปล่าเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะนะตอนนี้ไปเอาขุยมาก่อนเถอะนะอาจารย์หาดำเขาว่าจะปีศาจพวกนั้นไม่มีทางได้ขุยศักดิ์สิทธิ์ไปโอ้ยพวกเราจับปีศาจได้ถึง2ตนแต่กลับไม่เจอขุยศักดิ์สิทธิ์เรื่องนี้ไม่น่าเป็นไปได้เลยอาจารย์ครับมีคนเห็นพ่อมดคนนึงเอาขุยศักดิ์สิทธิ์ไปครับเอ๊ะท่านท่านนึกว่ากายท่านอาจารย์ไอ้ตัวท่านอาจารย์ทำไมถึงไม่ใช้คาถาทำไมต้องเดินมาให้เหนื่อยด้วยเล่าสิทธิ์โง่เอ้ยเวทมนต์มันก็เป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้นแหละถอนยาไม่ต้องใช้คาถาหรอกนะว้าคันนี้มันโง่จริงๆว่าแต่ว่าเจ้าเห็นผีนั่นเป่าครุยเพื่อเรียกผีอีกตนออกมาอย่างนั้นเหรอกึ๊บแล้วมันใช้ให้พวกเจ้าลักพาตัวแม่ไม้ไปให้อย่างนั้นใช่ไหมแล้วเจ้าพานางมาที่นี่ทำไมล่ะเนี่ยคืออย่างนี้นะอาจารย์นะคือลืมไปวูชิไม่ให้บอกอาจารย์นี่เจ้าวูชิยังไม่เลิกตามหากระโจกับมีดอีกงั้นเหรอโอ๊ยตายเปล่าแล้วเจ้าก็ดันเชื่อว่าเขาจะทำให้เจ้าเป็นคนได้จริงๆปฏิโถอาจารย์ตำราว่าของสองอย่างนั้นจะทำให้เขาเป็นพ่อมดผู้เก่งกล้าแล้วเขาจะทำให้เขาเป็นคนข้าเชื่อว่าเขาทำได้ทำไมถั่วเขียวสองเม็ดอยู่ในหม้อเดียวกันเจ้าวูชิน่ะไม่ได้อยากเก่งอะไรหรอกนะเขาแค่อยากดังเท่านั้นเองนั่นสิครับอาจารย์ข้าถึงถามเขาว่าทำไมเจ้าถึงช่างอวดดีอวดเก่งยิ่งนักแต่เขาตอบเขาว่าทำไมเราถึงไม่ใช้ชีวิตอยู่ในมวลหมู่มนุษย์ให้มีความสนุกสนานล่ะคนแก่จะไปรู้เรื่องอะไรเขาหมายถึงท่านอาจารย์น่ะนะข้าพยายามจะเกลี้ยกล่อมเขาแล้วนะแต่ว่าเขาไม่เชื่อเขาดื้อมากเลยแต่ว่าการหันหลังให้กับหลักการของเต๋าและวิถีของคงจื้อ
คือความฝันอันสูญเปล่าข้าเชื่อที่อาจารย์สอนมานะเนี่ยหากว่าท่านไม่รู้จักของสองสิ่งนี้ท่านก็ไม่รู้จักอะไรจริงอะไรปลอมก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจริงนี่เจ้าพร่ำเพ้ออะไรของเจ้าอาหารว่าเพ้ยตื่นจากนิทราแล้วอาจารย์อาจารย์ท่านปลอดภัยดีใช่ไหมข้าฝันว่าอาจารย์ตายแล้วข้าแก้แค้นให้ท่านเหรอออกแนวแช่เขาเป็นอะไรเนี่ยเขาคงสำนึกได้มั้งอาจารย์ก็เลยเพี้ยนแบบนี้เขาได้เจอกับนางแล้วก็ได้จูบนางด้วยถ้าทางแบบนี้คงเมาค้างเฮ้ยอาจารย์อุตส่าห์ส่งเจ้าออกไปช่วยคนแต่เจ้ากลับไปเล่นสนเจ้ากล้าล้อเล่นกษัตริย์แถมเจ้ายังไปมีเรื่องกับพวกปีศาจอีกต่างหากและยังลักพาตัวผู้หญิงอีกอย่างนั้นเหรอเฮ้ยร้อนก็พวกเราเป็นพ่อมดที่มีเวทมนต์นี่นะอาจารย์พวกเราพ่อมดอย่างนั้นเหรอข้าจะพูดเพียงครั้งเดียวนะเจ้าไม่มีคุณสมบัติที่สมควรเป็นพ่อมดที่แท้จริงขอเวลาข้าอีกหน่อยก็แล้วกันนะอาจารย์อดทนอีกนิดเดียวเองอะถ้าเป็นคนมีเหตุผลนี่เพราะว่าเจ้าไม่รู้จักชำระล้างจิตถามจริงๆเธออาจารย์มีวิชานี้จริงๆเหรอหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วเจ้าต้องทำอะไรบ้างล่ะก็นั่งรอให้ข้าวย่อยไงหลังจากกินอิ่มแล้วเจ้าก็ต้องล้างจานให้สะอาดสิเจ้าโง่เฮ้ยที่นี่คือที่ไหนอ่ะที่นี่คือศาลเจ้าตะวันออกที่ถูกปิดอ๋อเหรอพร้อมกันหรือยังพวกเจ้ารออยู่ที่นี่ครับต่อไปต่อไปเทวดาของแม่เทวดาแม่พวกเจ้าทำมันในนี้ไม่ได้นะกลับออกไปรีบไปสิไป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 เจ้าคือคนโง่ที่ชื่อวูชิเหรอแล้วคิดว่าจะเป็นตัวสามหาวนักเจ้ากำลังพูดกับอาจารย์หาดำผู้หญิงใหญ่อยู่นะอาจารย์หาดำท่านมาที่นี่ทำไมเนี่ยแล้วนี่เจ้าคือข้าทำไมอ่ะเจ้าไม่ใช่มนุษย์นี่อันที่จริงแล้วข้าเป็นได้หลายอย่างเลยนะในเวลาเดียวกันจะเป็นสุนัขเหรออ๋อปูอย่าปูอ่ะสุนมาตกน้ำเนี่ยเคยเห็นไหมมาตกน้ำเราคงจะเป็นบูชิแล้วสิเอ้ยจริงๆเลยนะเป็นคนดังเนี่ยไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรู้จักอ่ะผมมีนิสัยอันดีงามคือรากฐานในการฝึกตนเพื่อ นำสันติสุขมาสู่โลกมนุษย์ใหม่นี้ข้าว่าวันนี้ข้าเรียนมามากพอแล้วนะนี่เจ้ากำลังทำเรื่องเสริมสาต่อหน้าผู้ทรงศีลรู้ตัวบ้างไหมเจ้าเด็กโง่เขลาผู้จาระวังคำพูดบ้างเราคือเทพรัตถิเต๋านะต้องกล้าจ้องหน้าพวกเราเหรอแถมยังทำท่าจะต่อยพวกเราด้วยลองดูสิจ่าตะพานเอ้ยแมลงวันพักอ้อยปาดเลยสิ้นดีเลยก็ไม่ใช่แมลงวันนะอ๋อไฟนี่เองพ่อมดที่แท้จริงต้องไม่สนุกกับการรันแกล้งคนและทำลายความสงบสุขของผู้อื่นรุ่ยศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนเชิญเข้ามาดื่มชาด้วยกันก่อนเถอะดี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 ปาดตรงบูละตุ๊ดมิดตุ๊ดแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าข้าเป็นหมาเนี่ยโอ้ยอาจารย์ฮาดัมนี่ยังเจ๋งจริงไม่อยากเชื่อจะไม่เห็นตอนที่เขาวิ่งหนีข้าสิทำสำนักฝ่ายตะวันออกสอนการฝึกจิตผ่านการใช้วิชาอาคมด้วยไม่ใช่เหรอข้าไม่เคยสอนอะไรเขาเลยเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งสิ้นน้ำฝนยังไหลลินผ่านรูรูบนหลังคาใช่แล้วรวมทั้งแสงอาทิตย์ด้วยแสงอาทิตย์เหรอว่ากันว่าพ่อมดที่แท้จริงต้องเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและสวรรค์ไม่ใช่เหรอข้าเองก็หวังจะเป็นแสงสว่างข้าเชื่อว่าท่านอาจารย์ฮาดัมแห่งสำนักตะวันตกคงมาเพราะต้องการคุยศักดิ์สิทธิ์ข้ามาเพื่อทำตามคำร้องของเทพทั้งสามใช่ใช่และข้าก็ไม่ค่อยไว้ใจพ่อมดอื่นซะด้วยข้าเองก็มีความกังวลอยู่เช่นกันข้าเกรงว่าอาจจะมีปีศาจแฝงกายอยู่ในหมู่พ่อมดเราข้าได้ยินมาว่าเลือดของพวกมันเป็นสีเขียวนะ
นะท่านนี่ท่านอาจารย์หาดำอย่าทำอย่างนี้เลยนะขอร้องเล่นไรเนี่ยเอวินคัมฟิลเขาว่าพวกเราทำข้าได้ยินมาว่ามีเพียงเทพลัทธิเต๋าเท่านั้นที่จะสามารถต่อคุยนี้ได้โอ้ใช่แล้วต้องเลยโอ้งั้นก็นับว่าเป็นโชคดีแล้วสิเราไม่ต้องห่วงเรื่องปีศาจอีกต่อไปแล้วมันก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะก็ดีเหมือนกันนะใช่เข้าท่าดีใช่นี่ไงอุจินี่เจ้าจูบแม่มานี่ในฝันจริงๆเหรอดูดีทุกอริยบทว้ายถือว่าจบด้วยดีอ๋อใช่เจ้าตื่นนอนแล้วหรือแม่หญิงเจ้าค่ะโทเรนยีจะช่วยออกไปส่งแขกด้วยครับอาจารย์อย่าลืมของนะครับแหมเป็นหมาที่ดีนะโอ้ยน้ำมันเย็นจริงๆเลยครับอาชิวอาชิวหวัดกินจะให้ข้าไปลากกลับมาไหมเจ้าต้องรีบส่งนางกลับบ้านเถอะนะเออคืนส่งนางกลับไปนางต้องตายแน่ๆเลยอาจารย์เจ้าจงอยู่ห่างๆนางไว้เถอะเจ้าแบกภาระไม่ไหวหรอกหัวของข้าปวดหัวจังเลยปวดหัวปวดหัวปวดหัวที่เจ้าพูดว่าได้แค่ครึ่งเดียวตอนนั้นจะหมายถึงอะไรมาถามข้าถึงเรื่องที่ท่านรู้คำตอบอยู่แล้วเลยนะแล้วทำไมเจ้าคิดว่าเขารู้คำตอบหมดแล้วอุ้ยฮาดำจะได้คุยศักดิ์สิทธิ์กลับมาด้วยนะท่านจะได้มันแน่นอนแต่กว่าจะได้ครอบครองมันท่านคงต้องรออีกนานแสนนานถ้าหากว่าดอกท้อยังไม่บานเคียงข้างกายท่านแล้วก็นะดอกท้อเหรอพูดบ้าอะไรยายแกถ้าคือผู้รอบรู้เรื่องการฝึกรอบรู้แล้วเป็นยังไงเหรอท่านยังไม่รู้จักแม้กระทั่งตัวเองด้วยซ้ำโอ้ตายปวดหัวปวดหัวหัวปวดยิ่งชราคนนี้คือใครกันแน่น่าเคยเป็นหมอผีแต่ว่าตอนนี้เลอะเลือนแล้วครับข้าดำจะได้คุยจักสิทธิ์ไว้กับตัวถึงมันจะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างโง่แต่มันสามารถพาเจ้ากลับถึงบ้านแน่ไม่ต้องเป็นห่วงขอบคุณที่กรุณาค่ะขอบคุณมากเจ้าค่ะไม่เป็นไรหรอกคุณหนูอาจารย์ครับทำไมท่านถึงบอกว่าข้าต้องอยู่ห่างนางด้วยล่ะฮะเพราะว่านางผู้นี้จะทำให้เจ้าต้องพบจุดจบของเจ้าน่ะสิมีสมาธิหน่อยเท้าอย่าแตะขือสิได้เท้าไม่แตะขือลาก่อนเจ้าค่ะขอบคุณสำหรับลาก่อนคุณหนูแล้วพบกันใหม่นะอะไรข้ายกน้ำชามาให้ครับวางไว้ตรงนั้นเลือดสีเขียวเจ้าเห็นไหมเฮ้ยเอ้าI'm sorry.
บ้านที่ไร้ผู้คนมีใครอยู่บ้างไหมเสียงอะไรคงไม่มีอะไรมั้งข้าเองตกใจหมดเลยม้าตัวนี้เชื่องแล้วก็ขี่นุ่มดีไหมมันเป็นม้านิสัยแปลกนะมันไม่ค่อยจะยอมเดินเอาแต่กินลูกเดียวเฮ้ยเจ้านี่ทำเป็นอยู่อย่างนี้จริงๆเลยนะเจ้าม้าขี้เกียจเอ้ยแย่จริงๆเลยมันก็เป็นแบบนี้ประจำละเจ้าสิทธิ์คนนี้เขาจะเรียนอะไรได้นะสงสัยขาดตามใจจนเหลืองที่เจ้าตามข้ามาพระเจ้าคงกลัวข้าไม่ปลอดภัยละสิใช่ไหมไม่ต้องกลัวหรอกนะเพราะข้าจะปกป้องเจ้าอันที่จริงความตายไม่เลวร้ายเท่ากับชีวิตที่น่าเบื่อนะข้าแค่เสียใจที่ยังไม่ได้เห็นทะเลอยากจะเห็นสักครั้งแล้วเจ้าอยากเห็นไหมล่ะตอนนี้เลยเหรอลงมาสิฮ้ยนี่เร็วเข้าหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกทำไมเหรอเพราะอย่างนี้ไงเห็นไหมยังท้องทะเลนี่มันคือทะเลจริงๆเหรอใช่แล้วแต่ห้ามโดดลงน้ำนะแล้วถ้าจากเส้นนั้นมันคืออะไรเหรอมันก็เป็นทะเลอีกไงล่ะเจ้าเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันละสิจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะแต่เมื่อข้ามองดูทะเลแล้วข้าก็สงสัยว่าจะชำระล้างจิตใจได้ยังไงแท้จริงแล้วข้าเป็นใครกันแน่และข้าควรจะใช้ชีวิตยังไงข้าก็เหมือนกันนะถ้าเกิดใหม่ได้ข้าอยากจะเกิดเป็นหญิงชาวบ้านข้าจะได้ร้องเพลงเต้นรำไม่ต้องเย็บผ้าไม่ต้องอ่านหนังสือด้วยเสียงอะไรงั้นเหรอหรือว่าข้าจะต้องคาถาผิดเฮ้ยเดี๋ยวบอกแล้วไงว่าอย่าลงไปหมดเลยหายไปไหนแล้วล่ะข้าเป็นพ่อมดนี่นะพ่อมดคืออะไรกันนะเขาคือผู้สั่งลมสั่งฟ้าได้แล้วก็เป็นผู้สั่งอีกแล้วไอ้ม้าขี้หลีนี่ข้าว่าเจ้าขยับออกมาหน่อยดีกว่ามั้งแต่มันน่ารักดีออกนะมันคือจอมลามกของแท้เลยล่ะขอเลียเลียชอบเลียชอบเลียชอบเลียข้าสาดมากนะจะบอกให้ลูกไปไหนต่อไปเฮ้ยแต่ว่านางชอบกันนะก็รู้ใจผู้หญิงนางต้องชอบกันจริงๆแน่เลยเจ้ารู้ได้ยังไงกันว่านางชอบเจ้าก็นางนั่งบนหลังข้าทำไมเขาจะไม่รู้ถอยไปถอยไปถอยไปข้าช่วยเจ้าเองดีกว่านะจริงๆแล้วก็เป็นหมาไม่ใช่ม้าหรอกยุดอยากสู้กันตอนไม่มีเครื่องรางไหมหมาพันทางตัวน้อยเฮ้ยเลิกทะเลาะกันได้แล้วพวกผู้ชายเนี่ยเป็นเพื่อนกันได้ง่ายพอๆกับเป็นศัตรูกันเลยนะจะทำให้ข้านอนหลับฝันดีนั่นเนี่ยจนน่าจะไปต่อยากับคนอื่นมากกว่านะถึงอาจารย์จะบอกว่าห้ามใช้กำลังรุนแรงต่อกันขออภัยด้วยนะอาจารย์อึ๊บข้าจะออกแรงให้เจ้ากันแล้วกันเจ้าองค์จะไปบ้าให้จับบ้าเลยอุ้ยเต็มๆนี่จะไม่เป็นไรนะแน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกเขาไม่เป็นไรหรอกจะนั่งรอก่อนนะอีกแป๊บเดียวเขาจะจัดการเขาได้อยู่แล้วให้นี่ไงไงใครกล้ามเนื้อหน่อยเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวก็แขนหักหรอกเขาบอกให้ผ่อนคลายไงเป็นไงเดี๋ยวมาเรียกเขาหมาตอนหน้าเขาถือหมาก็มีหัวใจมันต้องล้มแบบจัดหนักไปเลยจัดหนักไปเขาทำอะไรของเขาเนี่ยที่ข้ายอมเป็นเพื่อนกับเขาเพราะเขาตลกเขาชอบปล่อยกายอยู่เรื่อยเข้าใจแล้วเหรอจะได้ตายแน่คราวนี้เขามีเครื่องรางที่พระเจ้าจะใช้เวทมนต์เป็นคนเดียวกันแหละฮะดอนถ้าไม่เป็นไรแน่นะข้าน่ะสบายดีอยู่แล้วจะไปยังไงถ้าใจของเจ้าถูกชำระล้างไอ้ปัญญาอ่อนเอ้ยใครจะล้างใจตัวเองกันหรอถ้าคนหนึ่งแล้วไม่เอาด้วยแน่ถ้าไม่มีเครื่องรางเขาก็สู้ใครไม่ได้หรอกพนันกันไหมล่ะอ๋อได้ดีข้าจะโค่นต้นไม้ให้เจ้าดูโอ้ยจัดไปโอ้เฮ้ยโอ้ยย่าทำไงไหนโค่นไหนอะไรยังไงไม่โค่นเลยเอาไว้ก่อนก็แล้วกันไปไว้ก่อนเหนอได้เฮ้ยโค่นนี่ไงก็เป็นอะไรของเขาอ่ะไม่เข้าใจ
คุยศักดิ์สิทธิ์แค่เพียงครึ่งเราก็เผาใจฮาดำได้ซะแล้วทีนี้ท่านมองเห็นตัวตนแท้จริงของท่านหรือยังล่ะแต่ว่าเขาคือฮาดำเขาเป็นเจ้าของคุยศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าตอนนี้คุยศักดิ์สิทธิ์บอกว่ามันไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้นแม้แต่เทพประมุขผู้ยิ่งใหญ่ก็ตามทีอยากส่งสัญญาณสัญญาณออกมาจากใจฮะสัญญาณเหรอสัญญาณอย่างนั้นเหรอ ถ้าพวกเจ้าอยากพบกันอีกแล้วก็นี่เลยเฮ้ยไม่ใช่อันนี้สักหน่อยนี่มันของปีศาจเนอะเขาจะมีสัญญาณอีกอันนึงอยู่ไหนนะอุ้ยเจ้าวูชิจอมเจ้าเล่เอ้ยถูกต้องข้าคือวูชิจอมเจ้าเล่ข้าน่ะเคยสั่งสอนกษัตริย์มาแล้วนับภาษาอะไรกับขุนนางจอมปลอมอย่างพวกเจ้าเหรอบอกก่อนนะถ้าใครทำให้นางเศร้าโศกต้องเจอกับข้าก่อนถ้าใครบังคับให้นางอ่านหนังสือหรือบังคับนางเย็บปักถักร้อยก็ต้องเจอกับข้าเหมือนกันได้ยินแล้วใช่ไหมได้ยินเจ้าค่ะแล้วนี่นางจะปลอดภัยไหมนะโอ้ยต้องปลอดภัยสิหลังจากเหตุการณ์เมื่อตะกี้นี้แล้วไม่มีใครกล้าแตะต้องนางแน่ดีจังนะตอนนี้เราก็แค่หามีสมฤทธิ์ให้เจอแล้วเจ้าก็จะได้เป็นพ่อมดอันดับหนึ่งส่วนข้าจะได้เป็นคนจริงๆกับเขาสักทีหนึ่งนะความหวังแค่นี้เฮ้ยเจ้าหมาน้อยผู้น่าสงสารเอ้ยอะไรเจ้าเนรคุณเจ้ากล้าฆ่าอาจารย์ตัวเองแล้วขโมยขลุ่ยไปอย่างนั้นเหรอถูกขังสัก500ปีอาจทำให้เจ้าสำนึกได้บ้างนี่พวกท่านพูดอะไรกันเนี่ยใครฆ่าอาจารย์ของใครเหรอเห็นไหมก็บอกแล้วเขาต้องพูดแบบนี้เราต้องจับเขาล่ามโซ่แล้วขังเอาไว้ให้พวกเราจะฆ่าอาจารย์ได้ยังไงแล้วนี่อุจิเอ๊ะเฮ้ยแล้วอาจารย์อยู่นั้นเปล่าอาจารย์ข้านี่งั้นเจ้าก็ไม่ควรจะทำให้อาจารย์ของเจ้าต้องคอยนานๆนะให้ช่วยด้วยช่วยด้วยยังไม่ได้ฉี่เลยช่วยด้วยอย่าทำแบบนี้สิผมไม่ชอบเลยช่วยกันหน่อยช่วยกันด้วยยังไม่ได้ฉี่นะช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าทำแบบนี้ให้ข้ายิงเหรอให้ข้ายิงตู้เก็บหินเหรอบูชิเอาคุยศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยจะน่าจะหยุดเขาไว้ก่อนนะเจ้าพูดเหมือนข้ากำลังสวดอยู่คนเดียวอะแต่ยังไงอีก500ปีก็คงไม่มีปีศาจโผล่มารบกวนอีกแน่เท่ากับว่าอีก500ปีเราถึงจะได้พบท่านประมุขอีกครั้งหนึ่งแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากประเทศประมุขเป่าคุยศักดิ์สิทธิ์นั่นโลกนี้ก็จะได้พบกับความสงบสุขพวกปีศาจจะตกนรกแล้วท่านเทพประมุขก็จะกลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งส่วนพวกเราทั้งสามก็จะได้กลับไปเสวยสุขบนสวรรค์อีกครั้งแต่กว่าจะได้ครอบครองมันท่านยังต้องรออีกนานแสนนานเลยท่านอาจารย์ฮาดำนั่นท่านจะรีบไปไหนแล้วขวดน้ำเต้านี่ถ้าพวกปีศาจกลับมาเมื่อไหร่เดี๋ยวก่อนอาจารย์ฮาดำพวกเราคงจะได้พบกันอีกคะมากันแล้วเหรอคะได้ค่ะคุณดีใจแน่เลยมีแขกมาเยี่ยมแน่
ตกลงหมอจะรักษาผมหลังจากนี้ใช่ไหมค่ะลองคิดซะว่ามันเป็นการพักผ่อนนะคะแต่ว่าผมยังพักไม่ได้หรอผมขอพาคนไข้ไปก่อนนะครับอ๋อค่ะทำไมคุณยังไม่ได้พักอีกล่ะเพราะว่าฉันยังมีอีกหลายเรื่องต้องทำนะสิโอ้ยเย่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 อปฏิโถปฏิเถอะมันเลวร้ายมากแบมือไว้นะฮะมีอะไรเหรอคะนี่คุณไม่รู้เหรอว่าคุณกำลังถูกเขาหลอกแล้วนี่ฟังนะฟังแล้วอย่าตกใจนะโอ้โหเมื่อสามีคุณไปปูซานแสดงว่าเขากำลังไปหาหญิงอื่นส่วนสาเหตุที่ทำให้เขานอกใจคุณก็คือคุณเป็นยายแก่จู้จี้ขี้บ่นมีศพแมวติดอยู่บนหลังคุณอยู่ในตอนนี้ไปให้พ้นเลยชิวชิวชิวไปพ้นไปพ้นไป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 ติดอยู่บนหลังฉันเหรอผมไม่ได้บอกว่าหลังผมใช่ไหมอดีตชาติของคุณมีบาปหนาขอผมดูก่อนนะจบปฏิโถปฏิเถเถนาคุณลอบฆ่าจักรพรรดิคุณใส่ยาพิษในกาแฟห้ามชงกาแฟอีกหมดเวลาฉันควรจ่ายค่าทำนายถ้าไม่อยากมีทุกข์จงทิ้งเงินสกปรกเอาไว้ที่นี่ให้หมดดีกว่านะคุณนายว่าไงมีอะไรอีกไหมข้างหลังอะไรข้างหลังเฮ้ยไปซะเดี๋ยวผมเคลียร์เองดีละเนี่ยโอ้ยพี่ทำงานอาจารย์หาดำอยู่ด้วยของจันเดียนนะก็ได้โทรมาหาคุณพ่อเนี่ยแต่เราไม่ได้เจอเขาตั้งนานแล้วนี่นั่นน่ะสิทำไมเราไม่ได้เจอเขาเขาอยู่ที่ไหนครั้งหลังได้ข่าวว่าอยู่บนเขาจิลิเอ๊ะเจริญพรญาตินี่เราต้องจัดการเองอย่างนั้นหรือไม่ได้หรอกพวกเราสู้กับพวกมันตามลำพังไม่ได้รู้ว่าเขาอยู่ที่เขาจิลิแต่มีปีศาจสองตนแอบอยู่ในร่างมนุษย์แต่ผมก็เห็นพวกมันจนได้อ๋องั้นเหรอแล้วคุณเจอมันที่ไหนที่หน้าโรงพยาบาลนี่ที่โรงพยาบาลเหรออืมพวกหน้าโง่อย่างแกเข็ดหลาบไปอีกนานเฮ้ยโอ้โหเล่นซะกระหม่อมยุบโอ้ย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 ทำไมต้องมาช้าอุ้ยอุ้ยจะมาหรือมาช้าพวกเราก็อวดอยู่ดีนั่นแหละหน้าพูดมากจังแล้วเจ้าทำอะไรกับน้ำเต้าบ้าพวกนี้กันล่ะยังไม่ทันทำอะไรสักอย่างเดียวนั่นแหละปัญหาล่ะมีปัญหาตรงไหนกันเล่านี่เจ้ามีรถด้วยเหรอแล้วชีวิตสมถะแบบเก่าล่ะนี่เจ้ามีกิเลสไปแล้วเหรอเนี่ยมาได้ยังผ่อนไม่หมดนี่นี่มันคืออุปกรณ์ประจำยุคนี่มันยุคไหนแล้วจะทำอย่างเก่าได้ยังไงล่ะทีเธอไม่เอานาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำยังไงดำก็ไม่อยู่แล้วเราต้องหาคนอื่นช่วยคนอื่นเหรอเอาบ้อยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยคิดออกแล้วข้ารู้แล้วว่าจะไปหาใครดีโอ้ยหน้ามันใครจะไม่อยากจะมองเลยจะให้ไปคุยด้วยได้ยังไงคนเข้าวัดเพื่อพบพระพุทธไม่ใช่มหาพระสงฆ์แต่เจ้านั่นไม่ใช่พระนะแล้วมันก็กล้าฆ่าอาจารย์เขาตัวเองอีกด้วยเราอย่าเพิ่งคิดเรื่องนั้นเลยเอาไว้ก็คิดทีหลังเถอะเพราะความจริงก็คือตอนนี้เราไม่มีหาดำแล้วจะให้บอกมันยังไงล่ะเลี้ยงเล่าเขาสิทำให้เขาพอใจอ่ะแล้วจะให้ปล่อยเขาไปงั้นเหรอใช่แล้วแล้วเขาจับเขาใหม่เขาได้ดีนาว่าแต่ว่าเราจะโกหกเขาได้ยังไงดีเพราะเราเป็นเทวดานะแหมถ้าเป็นคนดีสร้างภาพมาสวดมนต์เถอะเฮ้ยนามุสะนามสัมยาสัมมุตตาโอมนามเบตัสวาหิโอมนี่นายเอาคัมภีร์ไบเบิลมาด้วยเหรอเปล่าฉันไม่ได้เอามานะฉันว่ารออีกทีดีกว่านะงั้นเอาใหม่นามเบตัสวาหิโอมอัมมาบายุชามังราหุมานิพพานาภูมิอ้าวนี่เจ้าเจ็บตรงไหนไหมเนี่ยไหนดูสิท่านหูชี้ท่านหลับไปตั้ง500ปีท่านต้องเบื่อมากแน่เลยนะแต่ว่าท่านจำพวกเราได้ใช่ไหมอ่า
น้ำเล่าให้เขาท่านวูชิตอนนี้ปีศาจออกอาละวาดอีกอ่ะสวรรค์ยังได้บัญชาให้ปล่อยพ่อมดวูชิเพื่อจะออกมาสู้แล้วก็จับพวกมันซะแล้วถ้าทำสำเร็จนะถ้าจะเป็นอิสระก็จะดังยกใหญ่เลยทีเดียวดังเป็นใช่ใช่แล้วเจ้าคิดว่าไงถามข้าเหรอแต่วูชิเจ้าเล่ห์เฮ้ยพ่อมดวูชิผู้ยิ่งใหญ่คือฮีโร่ตัวจริงผู้ทรงพลังเก่งกาจมหัศจรรย์แถมยังเป็นสุดที่รักของผองชนพลังอำนาจไร้เทียมทานแถมยังรูปหล่อยอย่างกับซุปเปอร์โมเดลอะไรอย่างนั้นเลิศหรูละอ๋อมีสไตล์ด้วยเลิศหรูและมีสไตล์ยอดท่านจะกล้าหาญชาญชัยงามสง่าลีลาเจ๋งใช่ช่างเป็นแบบฉบับของคนดีมีคุณธรรมซะเหลือเกินเพราะฉะนั้นทำไมท่านถึงไม่ออกไปไล่จับผีให้เบิกบานใจในโลกนี้อีกสักครั้งล่ะได้สนุกแถมได้ทำดีแถมอีกด้วยเจ๋งข้าไม่มีอารมณ์อะไรนะทำไมข้าต้องเข้าไปยุ่งวุ่นวายแล้วในเมื่อข้าก็เป็นอิสระแล้วเอาชอบไปสิสัตว์มีกระจกกระจกเขาใสแล้วทำไมพวกเจ้าไม่ปราบเองพวกเราสู้ปีศาจไม่ได้ใครๆก็รู้ใช่ๆพวกเจ้าสู้ไม่ได้เหรอแล้วทำไมจะต้องไปฆ่าไปจับด้วยนั่นสิทำไมต้องเป็นเขาอ่ะเราจะยกย่องเจ้าเจ้าไม่ชอบเหรอเออใช่ใช่ตำแหน่งใช่ใช่ใช่เอาตำแหน่งตำแหน่งอย่างนั้นเหรอเป็นพ่อชั้นสูงเลยนะครับได้ประจำราชสำนักด้วยโอ้โหประจำราชสำนักด้วยเหรอแต่ว่าข้าเนี่ยยังหามีดสำริดไม่เจอเลยนะแบบนี้ข้าจะคู่ควรกับตำแหน่งนี้เหรอยิ่งกว่าคู่ควรอีกช่วยหน่อยธนาธนาจารย์นะยี่แล้วฮาดำไปอยู่ที่ไหนซะล่ะฮาดำเขาตายนานแล้วอ่ะดมอะไรมีคนกำลังมาที่นี่มีประตูออกทางอื่นไหมทำไมยังมีอะไรเราต้องหนีกันก่อนไงนี่แล้วทำไมถ้าไม่สู้กับมันนะก็เขาไม่มีเครื่องรางงั้นเราไปเจอกันที่รถนะเอาไปแล้วเชียวไปเลยประตูอยู่ทางนี้นี่ไงล่ะประตูจะเอ๋ยโอ้เฮ้ยลูกอ๋อเฮ้ยตาโอ้ยแบบใดก็เป็นแบบนั้นแหละถึงตามองไม่เห็นใจก็หนีไม่ได้แล้วนี่ตัวอะไรอ่ะไม่ต้องกลัวนะมันก็เหมือนม้านั่นแหละเข้าไปเลยเร็วๆๆๆเข้าไปเลยแล้วเครื่องรางของเจ้าอยู่ไหนอ่ะที่โชแรงยีอ่ะโชแรงยีเหรอจะไปเข้าไปเข้าไปไปโชแรงยีพระบาทโชแรงยีพระบาทโชแรงยีอย่างนั้นเหรอใช่ข้าให้คนอื่นไปแล้วฮะโอ้แม่เจ้านี่ผมเองนะยังจำภาพวาดที่ผมให้คุณได้ไหมไม่ใช่ภาพสวยๆนั่นแต่เป็นภาพที่มีผู้ชายกับหมาหน้าจำได้เปล่าขายไปแล้วเหรอผมจะถือสายรอนะช่วยดูให้หน่อยทำไมบ้านเมืองถึงได้เปลี่ยนไปมากขนาดนี้นะใช่แล้วแต่ว่าคนเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรอกนะความตายยังคงมาเยือนมนุษย์ได้ทุกเวลาเลยล่ะแต่ลองดูพวกเขาสิพวกเขายังคงเสียเวลาไล่ตามกิเลสยังไม่หยุดหย่อนทั้งที่ควรจะแสวงหาความหลุดพ้นกันน่าเวทนาพุทโธธรรมโมสังโฆแล้วเดี๋ยวนี้ผู้ชายมีวิธีจีบผู้หญิงยังไงกันเหรอพวกเขาก็ต้องคุกเข่าลงข้างหนึ่งก่อนพวกเขาต้องคุกเข่าลงข้างหนึ่งก่อนเหรอมั้งผู้หญิงสมัยนี้ชอบผู้ชายอย่างเจมส์บอนด์เจมส์บอนด์เหรอนี่ใครบอกนายกันเนี่ยเรื่องโกหกทั้งเพนี่นายยังเชื่อคำพูดของพวกผู้หญิงพวกนั้นอีกอย่างนั้นเหรอผู้หญิงเดี๋ยวนี้อยากได้สร้อยคอแหวนเพชรทองหยองเท่านั้นแหละเอ้ยขับรถมองข้างหน้ามองทางบ้างยังฟังอยู่ไหมอ๋ออยู่เจอแล้วนะอ๋อเจอแล้วเหรอเก็บดับซิปเหรอเก็บดับซิปเหรอพบภาพแล้วเหรอแต่ว่าร้านยังปิดอยู่เห็นทีเราต้องพังเข้าไปซะแล้วเห็นผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าอ่ะพวกนั้นกำลังทำอะไรอยู่อ่ะพวกเธอกำลังทำหน้าที่แจ้งให้ลูกค้ารู้ว่าสาขาใหม่เปิดทำการแล้วนะอ๋อซ่องนางลมเหรอมาไปร้านขายเนื้อหมูต่างหาก
กษัตริย์ตรงนี้จะต้องเพี้ยนแน่ๆเลยตอนนี้ที่นี่ไม่มีกษัตริย์แล้วนี่เรื่องจริงนะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลาที่นายไอ้ชายไอ้ว่าว่าว่าเฮ้ยตาละ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 ตื่นสิอย่าหลับตื่นแล้วใหญ่โอเคโอเคเราตายไม่เป็นนี่หว่าแล้วจะมูชิเราเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมูชิข้ากำลังชำระล้างจิตใจอยู่เย้ยดึกผลนี่ไม่ต้องใช้เครื่องรางแล้วเฮ้ยระวังรถข้างหน้าด้วยมันใหญ่ช้าลงสิขึ้นรถมาทำไมโง่แบบนี้วะยื่นมือมาดิยื่นมือมาแล้วเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยเอออย่างนั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยขาดทิพย์เลยไม่ระวังข้างหลังเฮ้ยระวังชนรถแกมาเลยข้าไปเห็นเลยเฮ้ยแล้วทำไงดีจับก็ไปตามเขาสิแล้วจะไปหาโชเรงยีเย้ยท่านอาจารย์เอ้ยอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์เนี่ยหวังเวงเว้ยเดี๋ยวอาจารย์ช่วยกันด้วยอาจารย์เจอแล้วมาสวดกันเลยเร็วฮะสวดเหรอจะสวดได้ยังไงคนไม่ครบอ่ะมันจับกูโยนเนี่ยกูไม่ใช่คนอย่างนั้นน่ะฮัลโหลฮัลโหลเราจะสวดผ่านทางโทรศัพท์นะสว
วดตอนนี้เหรอช่วงหลังฉันคงหักเอาหน้าต้องไหวต้องไหวตอนนั้นเริ่มเลยนามุสนามสมุโตที่ไหนเนี่ยควันขโมงโฉงแฉงอะไรอ่ะเร่งยีเร่งยีเร่งฟาดพลังงานอยู่ไหนโอ้โหเฮ้ยฉีดจังเลยอยู่ในผ้าบัญชียาโอ้ยโอ้ฉีดจะลาดอยู่แล้วขอฉีดก่อนได้ไหมไพเราะสนอหูทีนี้ก็ได้เวลาเล่นจริงเจ็บจริงแล้วล่ะนะโอเคจริงเลยยาวมากสุดยอดเฮ้ยยอดยอดฮะดอกยอดเฮ้ยดอกไม่ดับไฟแล้วของแปลจารุด้วยไงก็ช่วยไหมไปไงไม่ตายก็ช่วยจริงๆเหรอจริงไหมนะเที่ยวนี้สู้จริงเจ็บจริงหมดเวลาล้อเล่นกันแล้วเอาเลยเอาจริงเลยเอาเลยใครดูนี่เปลี่ยนของบุญชีนะพี่น้องสั่งบุญชีแล้วเห็นปะสั่งบุญชีโอ้โหบุญชีอื้อเลยนั่นโอ้โหเขาเรียกเยอะแยะบุญชีใช่ตัวงูอีชีหยุดงูสุดเลยกระโดดลงมาเลยเดี๋ยวกันหมดไหมเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นอะไรเฮ้ยหมุนตัวอย่าเสียฟอร์มหมุนตัวเสียหลักแล้วหมุนตัวกระดังหันหมุนตัวหมุนสิไปกับพวกนั้นดีมาดูไปนู่นเขาไปนู่นแล้วไปยี่ตามพวกไปดีว้าYeah!
คือวูชิตัวจริงสงสัยว่าเขาจะต้องออกโรงเหมือนเคยซะแล้วนะมาสนุกกันดีกว่าแล้วท่านลุ้นแต่ข้าเอาจริงอ่ะยิ่งกว่าวูชิอีกนะระวังด้วยเฮ้ยเดี๋ยวกำลังใจช่วยหายมาแล้วป้าป้าโอ้โหถลายเหลืองเลยเฮ้ยทำไมทำไมอะไรโอ้ยแต่ไงใครใครใครนั่นมีโอ้โหไฟยังสลามเจอที่มันอันตรายนะท่อนไม้ท่อนไม้อยู่ไหนท่อนไม้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 อยู่ไหนท่อนไม้ท่อนไม้ท่อนไม้อยู่ท่อนไม้ท่อนอ๋ออยู่นี่เองเฮ้ยเดี๋ยวจะมาเสาไฟฟ้าเฮ้ยตายปะ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 ดู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 ดเห็นสีมือเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นใครโย่เฮ้ย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 แค่นี้ก็เรียบร้อยพวกเจ้าไปได้ลานลานงั้นพวกเราเก็บซากปีศาจกันเถอะได้รวมถึงต้องเก็บบูชิกับโชเรงยีด้วยเงี้ยเฉยท่านอาจารย์บูชินี่เก่งจริงๆเลยนั่นสิอัศจรรย์มากเลยท่านอาจารย์นี่จะไปเก็บปีศาจไปนี่เห็นที่มือพวกเราหรือยังแม่เฮ้ยจริงๆเลยมือกับข้าคนเดียวอ้าวพูดแบบนี้อีกแล้วเมื่อกี้จะไม่เห็นข้าฟาดมันเหรอมันกระเด็นกระดอนลอยแล้วลิ้วปีเราล่องไปเลยท่านอาจารย์มันไม่เห็นมีปีศาจสักตัวเลยอ่ะมันหนีไปแล้วข้านึกแล้วเชียวเจ้าหมาเอ้ยเรียกหมาอีกแล้วแล้วท่านจะไปไหนเจ้าคอนรอเขาก่อนวูชิรอด้วยอะไรอ่ะขับรถชนคนเหรอเปล่าเขามาชนผมไม่ใช่ผมชนเขาอ่ะหนีไปแล้วไอ้บูชีมาแต่นี่เป็นคนบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะแต่งตัวแบบนี้มาเดินถนนได้ยังไงอ่ะจริงด้วยต้องเป็นคนบ้าแน่ๆเลยตายหรือยังเนี่ยคือนี่อย่านะอย่านะหยิบประตูเชียวเอาไปไม่ได้เลยดูสิดูสิดูดูดูอุ้ยอย่านะอุ้ยยุ้ยส่งนามบัตรคุณมาให้ใบหนึ่งสินี่ครับคุณไม่เป็นไรจริงๆเหรอไปหาหมอก่อนไหมแล้วโทรมาเบอร์นี้ก็แล้วกันนะดวงตาของเจ้าคุณว่าไงนะมันยังมีท้องทะเลอยู่เลยเมาหรือเปล่าเนี่ยอุชิวิตัวประหลาดโผล่มาอีกตัวนึงแล้วรีบไปโรงพยาบาลนะใครเป็นเธอ เธอแม่เองนี่ใช่แล้วตายปิดไม่ได้แล้วสินะใช่แล้วค่ะฉันเป็นดาราดังนี่ค่ะนี่นี่คุณจะทำอะไรอ่ะว้ายตายตายตายนี่คุณไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะเดี๋ยวคุณได้ไลเซ็นแน่นะไม่ต้องรีบนะนะนะนี่อาจารย์นี่จะไปรบกวนชาวบ้านเขาแบบนั้นสิไม่ใช่แล้วลงไปก่อนขอโทษทีนะครับนี่ปิดประตูให้ปิดเลยปิด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 วุ้ยตายเป็นอะไรนี่ปิดเลยใช่เองแหละเพ็ญลูกไม่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 นี่นายขอดูตาหน่อยสิหมอนั่นพูดถึงทะเลในดวงตาเธออะไรกันฉันเห็นแต่หน้าตัวเองเนี่ยท่าทางเขาก็ดูนิสัยดีนะดีแบบคนบ้าหาหมวกให้ฉันเร็วค่ะโอ้ยวันนี้ไม่อยากทำงานเลยนี่มันโรคอะไรเนี่ยแปลกทั้งนั้นเลยไม่น่าเชื่อเลยเนาะแล้วนี่หาดำฆ่าจ่าเราทำไมเนี่ยเขาต้องมีแผนชั่วอะไรสักอย่างแน่เลยแล้วเขาอยู่แถวนี้ป่ะเขาตายแล้วพวกเขาจะต้องพึ่งข้าไงแล้วทำไงต่อแม่ก็เห็นดูแล้วว่าใครเก่งช่วยไม่ได้มันคือความจริงนี่นะแค่นี้ก่อนนะเรือสีเขียวเรือสีเขียวเรือสีเขียวเขียวปีเลยมาแล้วครับนี่ครับสีเขียวสองโอ้ยกลิ่นหอมจังเลยว้าลายอะขอหน่อยขอหน่อยเฮ้ยกำลังกันนะที่วางอยู่นี่นี่นะแป๊บจ้าจุ๋มแม่งขมเฮ้ยยายเฮ้ยผีหลอกผีหลอกเฮ้ย
แล้วทำไมเขาถึงไปนอนบนพื้นน่ะนี่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 ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมาช่วยกันหน่อยมีคนเป็นอะไรก็ไม่รู้นอนอยู่บนพื้นท่านอาจารย์ช่างเขาเถิดจงศรัทธาในพระเจ้าเชิญท่านนี้เลยอาจารย์ถ้าไม่มีกษัตริย์ครองแผ่นดินแล้วใครจะดูแลราษฎรเล่าไม่มีกษัตริย์หรอก ก็มีพวกบริษัทพ่อค้าสมัยใหม่พวกเขาสร้างตึกสูงๆเหล่านี้เห็นหรือเปล่าตึกจะไปหมดเลยอ่ะอย่ามาบอกข้าดีกว่านะธรรมชาติของพ่อค้าชอบเอาเปรียบคนอยู่แล้วแต่เจ้ามาบอกว่าพวกเขาเลี้ยงดูคนอย่างนั้นเหรอแผ่นดินต้องจบลงด้วยความเศร้าอยากรู้จังว่าเล่านี่รสชาติดีไหมนะจะแบบนี้ต้องขอชิมสักขวดหนึ่งแล้วเพราะเหตุนี้ล่ะชายคนหนึ่งจะได้มาช่วยรอยพ้นทุกข์ชี้หนทางสู่สวรรค์ให้พวกเราและข้าก็คือชายคนนั้นเขามีชื่อว่าพระเยซูนะท่านคอยปกป้องเราด้วยอำนาจพิเศษไม่มีใครเทียบเทียมได้ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็น่าจะไปขอให้เยซูช่วยมากกว่าจะมาหาข้านะจริงไหมจะไปโอ้ยนี่ไงโลหิตของพระเยซูรสชาติใช้ได้แต่ที่เคี้ยวอย่างนั้นเหนียวมากเลือดคนสีสวยนะรสชาติกันดีอร่อยนะเออเนี่ยอาจารย์เนี่ยมันน้ำหอมน่ากินไม่ได้หรอกมาทานดีกว่านะทานี้เลือดสีเขียวจังเลยสุขใจจะหาได้เปรียบได้เฮ้ยน้ำแมงอะไรอ่ะไหนอ๋อมันคือม้าอีกสายพันธุ์นึงอ่ะเหรอไอ้เขียวทำไมอ่ะชุดนี้มาอยู่ที่กูได้ไงเนี่ยเสียคนแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยยุบที่ไหนเนี่ยที่นี่นะเป็นที่ที่ไม่ควรจะเสียเวลาเข้ามาเข้ามาที่นี่ดูน่าสนุกอ่ะขอให้ไปสู่สุคติเถอะไปดีเถอะน้องท่านทำในสิ่งที่ถูกต้องอ๋อข้ารู้แล้วว่าจะเจอนางได้ยังไงคือประเทศชาติอย่างนั้นเหรอการขายชาติตัวเองคือการทำเพื่อชาติเหรอคุณบอกจะไปรถไฟขบวนหน้าไม่ใช่เหรอบังเอิญฉันทำตัวหายบังเอิญฉันทำตัวหายตอนนี้คุณได้เสียฉันไปแล้วตอนนี้คุณได้เหลียฉันไปแล้วด้วยนี่ฮะไหนคุณบอกว่าคุณรักผมไงคุณโกหกใช่ไหมมันก็เป็นแค่คำหวานที่ไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นลาก่อนที่รักของฉันลาก่อนนี่แหละบอกแล้วว่าอย่าประมาทกับกระดาษแผ่นเดียวนิ่งอยู่ทำไมยิงซ้ำยิงซ้ำสิยิงซ้ำเลยบ๊ายบายค่ะที่รักโอ๊ยคัดไม่ไหวจะทนโถเอ้ยกระสุนมันด้านนาเงียบแล้วนะใช้ไม่ได้ใช่ไหมกินออสการ์เลยนะเนี่ยนี่ฉากไหนบางทีอีเจนี่พูดไม่ผิดถ้าดูสคริปต์อยู่ก็น่าจะรู้บ้างนะทุกอย่างโอเคไหมเจ๊ยกเว้นแต่คุณเดินแปลกๆอุ้ยฉันรู้ก็ไอ้รองเท้าเนี่ยมันคับไปหน่อยน่ะโอ้ยต้องได้แผลเยอะแน่เลยนี่หารองเท้าคู่ใหม่ให้ดาราใส่หน่อยได้ค่ะได้เฮ้ยนี่
อีเจ๊กูขอร้องมึงดีๆนะร้องให้เหมือนนุ่นวรมุตแล้ววิ่งให้เหมือนตุ๊กกี้เลยแล้วจะยิงปืนเหมือนใครโอ้มึงถามซะกูอยากจะหลุดโลกไปเลยจะยากสักแค่ไหนกันเชียวนี่ไงล่ะรองเท้าฉันล่ะได้แล้วค่ะรองเท้ามาแล้วค่ะมาแล้วแกมันยิงปืนที่หัวแม่ทะลุหน้าโจลี่หน่อยนะแล้วค่าตัวเนี่ยมันจะเหมือนแองเจลิน่าโจลี่ไหมแหมคุณเล่นไม่ต้องเครียดละเล่นพบกับมึงกูอยากจะตายไปพร้อมไปพร้อมมาเยรองเท้าพวกนี้ทำทุกคนเสียเวลาไปหมดเลยอะคือว่ามันเล็กไปนิดหน่อยค่ะหาให้มันพอดีกับเท้าฉันสิไม่ใช่ให้เท้าฉันพอดีกับมันมองอะไรเนี่ยดูสิไม่รู้อีกข้างไหนข้างซ้ายข้างขวาขอโทษด้วยค่ะอย่าพิงช่างอย่าพิงช่างเย้ตัวจะเก๊กสักหน่อยคิดว่าโซ่ในเท้าหลุดไปแล้วนี่มันอะไรกันเนอะไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนเราจะสวนเรียกตามท่านกลับมาได้เสมอแหละถามฝ่ายศิลป์มาเลยอุ๊ดนี่มูยินทำอะไรอยู่เนี่ยก็ฉากล้มมาได้ไงวะงบฉันเห็นคนนะแล้วจากนั้นฉากก็ล้มโครงมาทั้งอันเลยค่ะคู่นี้ก็ขับอีกแล้วนะมันไม่พอดีเหรอคะเอาแบบนี้แต่หาที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงอีกเบอร์อ๋อได้ค่ะเอารองเท้าวัดที่หูเขาดิเขาจะรู้ว่าเขาใส่เบอร์ไหนไว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 เป็นคนเกาหลีต้องเร็วเร็วไวไวไวเป็นคนเกาหลีไปแล้วค่ะเดี๋ยวไม่มีทางท่านไม่มีวันถอดได้หรอกเจ้าจะไม่ถอดโซ่ให้จนกว่าข้าจะจับผีให้หมดเหรอถูกต้องเอาท่านได้มาจากไหนล่ะตัวจากบนภูเขานึกว่าหลังเขาอยากจูบฉันป่ะทำไงอ่ะอย่างนี้อย่างนี้สอนให้เนี่ยอ่ะบูชิราจะทำได้ดีกว่านี้นี่นาแล้วสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเนี่ยจับได้หรือยังโอ้จับได้แล้วเหรอบอกเขาให้เก็บขวดน้ำเต้าดีๆนะถ้าทางเจ้าสองคนนั้นอาจจะทำให้เขาหัวปั่นไปหมดแน่เลยบอกเขาเราต้องการคุยนะเนี่ยอาจารย์พวกเราจะได้คุยคืนนะเฮ้ยข้าหมดแรงแล้วนั่นมันเป็นรูปภาพท่านเดียวอย่าอุ้ยโอ้ยไปแล้วท่านอาจารย์ฉันว่ามันอาจจะเป็นทางนั้นแน่นอนนี่รู้ได้ไงไปทางนั้นก็ใช้ลางสังหรณ์ไงโอ้ยเชื่อลางสังเหาข้าเถอะทางนี้ชัวลางสังเหาเนี่ยแล้วจะรู้ได้ยังไงอ่ะข้าเป็นหมอดูมาร้อยกว่าปีแล้วนะตามมาแวบเฮ้ยเดี๋ยวเฉียวนี้ก็น่ากลัวเชียวลักษณะนี้มันน่ากลัวไม่กับคุกใต้ดินเลยล่ะจะไปพูดถึงคุกอีกทำไมกันเล่าชอบงานดีจริงๆเลยนะว่างหน่อยเป็นไม่ได้ต้องหาโอกาสงีบตลอดนี่เพราะเธอแท้ๆเลยเนี่ยมือเธอหนักทำหน้าฉันเหี่ยวไปหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่เหรอเปล่าค่ะคุณยังสวยอยู่เลยอันนี้รู้ละไปชงกาแฟทีซี่แก่ๆขมๆนะค่ะกาแฟแก่ๆขมๆหนึ่งถ้วยเฮ้ยวันนี้เยี่ยมมากเลยค่ะก็งั้นๆแหละนี่ไงรูปคุณเห็นไหมดูสิเธอข้าใจคุณมากเลยแฟนพันธุ์แท้เลยนะคะโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอครับนั่นมันของฉันนะเอ้ยปกติเธอก็ชอบจ้อแจ๊อยู่แล้วค่ะฉันได้ยินว่าเธอขอผู้กำกับทดสอบบทเหรอฮะฉันแค่พยายามทำตัวสุภาพแล้วเนอะโอ้ยเลยยานี่สุภาพแล้วเหรอจะสุภาพได้นานขนาดไหนเชียนี่ไงคะกาแฟของคุณฉันมีแล้วล่ะถ้วยนั้นฉันยกให้เธอค่ะเออรูปภาพเราไม่ชอบโอ้ยภาพสวยจังเลยนะคะรีสอร์ทที่ไหนสักแห่งนะเนี่ยสักวันฉันจะไปที่นั่นให้ได้เลยนี่อินคิวเอาไว้เราสองคนไปกันดีมะฮะแค่เราสองคนเนี่ยได้ค่ะอ
การสืบสวนในครั้งนี้จะสามารถคลี่คลายผู้สงสัยที่คุ้มกับคดีที่ชิงตัวเจ้าหน้าที่เพื่อลักลอบค้าศิลปะโบราณได้ยินว่าพี่อันถูกซื้อตัวไปแล้วด้วยใช่ไหมครับคุณไม่เป็นความจริงหรอกครับคุณมั่นใจว่าจะนำตัวคนผิดมาลงโทษได้หรือครับแน่นอนครับแน่ใจปุ๊ยยยยจะเห็นนั่นไหมข้าเห็นแล้วล่ะไม่มีสำนึกตั้งหลายเล่มแม่จะไปกันหรือยังไปสิเงียบแต่มันน่าสงสัยนะเราเข้าไปอยู่ในนั้นได้ไงอ่ะแปลกจังเลยกันนี่เข้ามาได้ไงอ่ะที่นี่ห้ามเข้านะเข้าแวะมาเอามีดสำริดเท่านั้นเองต้องเป็นพี่น้องกันแหละใครพี่ใครน้องล่ะอ๋อจะบอกว่าขนขาเขาสวยกว่าเหรอไม่ต้องเกรงใจหรอกนะไปวิ่งเล่นได้เลยไม่ได้ไม่ได้จะไปผูกคอพวกเขาทำไมอ่ะเฮ้ยตาดใช่ไหมเราเนี่ยวันนี้แกได้ตายแน่ผมแม่งไม่ดูเลยเหรอว่ามันต่อยอะไรอยู่อ่ะมันต่อยข้าไงขอโทษค่ะกรุณาระบุตัวตนของคุณด้วยค่ะจัดไปคือท่านผู้ทรงเกียรติท่านนี้มีนามอันแสนระเบือรือกายว่าวูจิขอโทษค่ะกรุณาระบุตัวตนของคุณด้วยค่ะนี่นางมันยังไม่รู้จักพวกเราอีกเหรอแบบนี้สงสัยต้องบอกถิ่นกำเนิดให้นางรู้ซะแล้วงั้นก็บอกไปเถอะคือว่าท่านผู้นี้เป็นพ่อมดผู้โด่งดังที่สุดในเมืองเปียงยางเลยนะบอกไปด้วยชื่อว่าใครเป็นอาจารย์คือเราสองคนเป็นศิษย์ของอาจารย์ตะวันออกและเรากำลังจะเป็นพ่อมดชั้นสูงอีกด้วยนะจ๊ะจะบอกให้และผู้ทรงเกียรติที่กำลังพูดกับเจ้าอยู่นี่มีนามว่าวูชิถือตั้งคลาขอโทษค่ะกรุณาระบุตัวตนของคุณด้วยค่ะแหมช่างใช้แล้วก็ยิ้มบ้านี่หลบไปพูดไม่รู้ฟังทีขอโทษขอโทษค่ะโผล่หน้ามาเส้นดีๆอยู่ไหนออกมาจงย้อยงั้นได้เลยข้าขอดมกลิ่นมีดสำนิดก่อนนะไหนเขาว่าแล้วจะได้กลิ่นแอปเปิ้ลในภาพนี้แม่งว่าเสมือนจนเขาได้กลิ่นแล้วเนี่ยแพ๊บแพ๊บแพ๊บพร้อมใจเลยเที่ยวนี้เราจะจับเขาให้ได้แล้วก็ขังเขาไว้อีก700ปีเลยดีไหมถึงตอนนั้นอาจจะไม่มีมนุษย์หลงเหลือแล้วอยากฟังเรื่องตลกไหมล่ะอาทิตย์ก่อนข้าไปหาหมอมาเขาบอกว่าไงรู้หรือเปล่าเขาบอกให้ข้าเลิกบุหรี่ไม่งั้นข้าจะตายเพราะโรคมะเร็งยังไงเล่าข้านี่น่าจะตายปัญญาอ่อนบ้าเฮ้ยนั่นเลือดเนี่ยตายหมอนี่ดูคุ้นๆจังวะเรียบเรียบมูชิเหอะฟันอะไรไม่เข้าเลยเริ่มเลยนะเอาเลยไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีจะแน่ใจนะว่าเป็นมีดเล่มนี้จริงๆอ่ะสงสัยสนิมขึ้นหมดแล้วมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยเอ๊ะโอ้โหนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยขึ้นไปทีแล้ว
โอ้ยเอ้าแล้วเจ้าไงดีอ่ะนั่นน่ะสิแล้วอุชิว่ายน้ำไม่เป็นซะด้วยไงนะฮะถ้าอย่างนั้นเขาจะลงไปข้างล่างทำไมจับไม่ได้หรือเปล่านี่ท่านอาจารย์เฮ้ยโอ๊ยว้าวจับเอาสำลักสำลักอุชิอยู่นั่นท่านอาจารย์เป็นไงบ้างท่านอาจารย์หรือเปล่าเป็นไงบ้างอาวัตที่อาจารย์อาจารย์นี่เก่งจังเลยเฮ้ยนี่เจ้าว่ายน้ำเป็นด้วยอ่ะที่เจ๋งเป๊ะไปเลยเยี่ยมเลยท่านอาจารย์รอสักครู่โปรดรอสักครู่พวกเรามีของขวัญพิเศษให้ท่านด้วยนะได้แต่ขอเก็บผีใส่ขวดน้ำเต้าก่อนนะเอาเร็วเข้าดูสิพวกเขาไปโน่นแล้วเริ่มเลยก็แล้วกันนะเริ่มกันเลยฮะนามุสเดมสมัสมุตโตมาที่นี่ได้ไงเนี่ยแล้วท่านก็ไม่เห็นโซ่แล้วนะเพราะเราเชื่อว่าจะมีโซ่อยู่ไงก็เราจะเชื่อทำไมเราว่ามีโซ่ก็เชื่อว่าไม่มีโซ่สิแต่จะทำไงดีล่ะแย่จังเลยข้าแต่เล็กไม่ได้เลยเฮ้ยเราใช้เครื่องรางก็ได้นี่นะทีนี้ก็ถึงตาวูชิแล้วโชเรนยิยกเท้าขึ้นมาอย่าทำเลยนะทำไมอ่ะสัญญาต้องเป็นสัญญาสิเราจะรู้สึกผิดไม่นานหรอกลองของกับเพื่อนเพื่อนฝูงรักด้วยกันทุกคนแต่ขอร้องเบาๆหน่อยนะเบาๆได้ผลเว้ยโซ่ขาดแล้วมาอีกมาหรือมาหูนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเข้ามาโดนแล้วเดี๋ยวจะทำงานสมัครสมุทรโตโอ้ยโอ้โหเขาถอดโซ่ได้ยังไงกันเนี่ยต้องแย่น่ะเราแพ้จนได้ใครบอกว่าเราแพ้เราต้องจับเขาให้ได้เอาพลังอะไรไปจับมันนี่พระเจ้าอภัยลูกด้วยโอ้ยเปลอะหมดเลยหลวงพ่อคะฉันขอสารภาพบาปตอนนี้ได้ไหมอ๋อพอดีพ่อมีงานยุ่งนิดหน่อยถ้าเป็นบาปเล็กๆน้อยๆสะสมไว้มากๆค่อยมาก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นบาปที่ใหญ่มากเออแหมเจอเรื่องใหญ่อีกแล้วเนี่ยลูกสารภาพในทุกเรื่องเลยเพราะว่าพระเจ้ายินดีรับฟังทุกอย่างแบบนี้พระเจ้าคงต้องเหนื่อยแน่เลยพ่อก็ว่าอย่างนั้นแหละฉันอยากรู้ว่ามีศพแมวอยู่บนหลังฉันเหรอคะใครบอกลูกอ่ะก็มีบางคนบอกไว้เมื่อนานมาแล้วค่ะหลวงพ่อเห็นมันหรือเปล่าคะเห็นหรือเปล่าเหรอเห็นมาสองเลยทุกคนต่างมีบาปติดตัวมาทั้งนั้นแหละลูกความงามของชีวิตจึงอยู่ที่การทำดีซึ่งจะช่วยลบสารภาพแค่นี้ก่อนนะโรยกลับไปก่อนเถอะนะขวดน้ำเต้าขวดน้ำเต้าขวดน้ำเต้ามันขย่ามันขย่าใครขย่าวะน้ำเต้าขย่าเฮ้ยพวกมันออกมาได้ยังไงอะดูนั่นดูนั่นเด็กดูนั่นเด็กเร็วเร็วหาดำนานเหลือเกินนะท่านยังมีพลังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะเนี่ยเมื่อท่านกลับมาแล้วเราก็ไม่ต้องใช้บูชีอีกต่อไปท่านคอยจะโง่นั่นออกมาเหรอเออความคิดเขาถามเขาดูสิครับเอ้าข้าเรียกคนเดียวหรือไงใครเราไปดูแลขวดน้ำเต้าอ่ะทำไมจะคิดว่าขวดน้ำเต้าแตกล่ะนั่นน่ะสิคือมันก็จริงอย่างที่อาจารย์หาดำพูดเอาไว้ถ้าพวกปีศาจกลับมาเพราะรู้ว่าพวกเราต้องปล่อยบูชิออกมาแน่ล่ะถ้าอย่างนั้นบูชิก็อาจจะเป็นผู้บงการปีศาจอย่างนั้นละสิใช่ไหมยังไงอ่ะก็เขามีคุยเรื่องเราอ่ะก็นั่นน่ะดิข้าคิดอยู่เสมอว่าพวกเราไว้ใจเขาไม่ได้นะแต่บูชิช่วยพวกเราจับปีศาจนะถ้าต่างหากที่จับพวกมันเอาไว้นั่นก็ถูกใช่เลยและข้าจะเอาคุยอีกครึ่งนึงที่เขาขโมยไปจากข้าคืนมาก็สมควรอยู่นะโปรดดูแลคุยสักทีตามที่เราเคยฝากฝังเอาไว้ด้วยก็แล้วกันแต่พวกเราไม่รู้ว่าตอนนี้บูชิอยู่ที่ไหนเนี่ยสิอ
อย่างนั้นละอย่างนั้นละดีมากโอเคสวยบานหนึ่งนะอีกบานหนึ่งบานสุดท้ายโอเคเสร็จแล้วนะเหนื่อยต้องเปลี่ยนอีกชุดนะคะที่ไหนอีกอะเมืองไทยค่ะโพสสิโพสได้ค่ะแบบนี้ไงคะท่าที่หนึ่งนี่ท่าที่สองท่าที่สามท่าสามฉันทำไม่ได้หรอกนะสองท่าแรกดูง่ายกว่าเอาค่ะใช้ได้เหมือนกันต้องไม่ดูวังเวงจังเลยฮะนี่มันใส่ยังไงนะเธอได้ยินเสียงอะไรไหมไม่มีเนี่ยนายเป็นใครโอ้โหคุณเป็นใครอ่ะวิขอโทษค่ะคุณนี่ที่ส่วนตัวนะเดี๋ยวช่วยด้วยนี่จับของพวกนี้ฉันนะคุณรีบออกไปเลยไปขอร้องรีบออกไปไปชิวตาเอ๋ไม่มีเงินเหรอจะถึงได้ดูผมไม่ต้องเยอะอะไรอ่ะคุณเป็นใครกันชัวริงยิงไงหมีก็ทำเป็นจำไม่ได้ฉันเคยนั่งบนหลังเขาเลยฉันเคยทำแบบนั้นด้วยเหรอเคยดิลืมไปแล้วเหรอเขาจะเคยเรียนมือเจ้าแบบนี้จำได้ไหมเข็มเนี้ยแล้วเขาอ๋อจะจำไม่ได้เพราะตอนนั้นเขาเป็นม้าเหรอแต่จริงๆแล้วเป็นหมาแต่อีกหน่อยเขาจะเป็นคนแล้วนะคือแบบเรื่องมันเป็นแบบนี้ตอนนี้วูจิเนี่ยก็เป็นพ่อมดที่เก่งที่สุดในโลกแล้วนะไม่เวลาผ่านไปตั้งหลายปีแต่เจ้านี่ไม่แก่ลงเลยนะยังเด้งว้าวแปลกจังที่พบเจ้าตกลงคุณเป็นใครกันแน่ฮะขนาดโดนรถชนโดนฉากหล่นทับแต่ไม่เห็นเป็นไรถามหน่อยสิทำไมคุณถึงชอบตามฉันนะข้าทำตามสัญญาว่าจะปกป้องเจ้าไงผู้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าก็คือพ่อมดคุณสัญญากับใครนะกับเจ้าไงฉันว่าคุณต้องจำคนผิดแน่เลยไม่ผิดแน่เจ้าดินละต้องการอะไรจากฉันกันแน่ฮะข้าต้องการที่สิ่งที่เจ้าต้องการสวมสิ่งนี้ไว้ที่ใต้คางสินั่งสมน้ำหน้าหญิงไม่เล่นด้วยโดนตบดีคิดว่าจะงาบฉันได้ง่ายๆงั้นเหรอเอางี้เป็นพ่อมดต้องดูดวงได้สิมีคนเคยบอกฉันว่าฉันเป็นเรือที่แล่นอยู่กลางพายุแล้วไงอีกเจ้าไม่ชอบอ่านหนังสือเลยถูกเจ้าไม่ชอบเย็บปักถักร้อยแม่นเหมือนกันนะก็เพราะไม่ชอบเย็บปักถักร้อยนี่แหละมันถึงได้ยากที่จะเป็นสไตลิสต์คุณเป็นพ่อมดนี่เขาไม่ใช่พ่อมดอย่างที่เจ้าคิดหรอแล้วเป็นพ่อมดแบบไหนกันล่ะถ้าเป็นพ่อมดในแบบไหนแบบนี้ไงข้าเป็นพ่อมดแบบนี้แต่คุณทำได้คือโทรศัพท์ช่วยชีวิตพอดีสวัสดีค่ะอยู่ข้างหน้าโปสเตอร์เหรอคะโดนใครก็ไม่รู้ลักพาตัวฉันมาเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องแต่งตัวเหรอคะก็ไอ้พวกผู้ชายที่มันถูกรถชนในวันนั้นยังไงเล่าแค่นี้นะมีสายเข้าทำไมไม่ยอมรับสายฉันล่ะฉันอยู่ที่ไหนนั่นเหรอจะบอกไงดีอ่ะแต่ก็ไม่รู้ฉันอยู่ที่ไหนน้องจ้าน้องจ้าที่นี่ที่ไหนเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปถามคนอื่นแทนก็ได้ตามไปเลยพวกเราไปตามไปเลยไปเลยเย้แต่ว่าทำไมบ้าหรือเปล่าเนี่ยทำไม่ถึงอะไรหมดแล้วหรอกนะไม่ใช่ดาราดังเดี๋ยวไม่พูดไม่ไม่ต้องตามคุณมาหรอกนะที่ฉันจะเป็นส่วนได้อย่าตามมานะคุณตั้งใจแกล้งเธอเหรอใช่ทำไมล่ะ
พราะว่าอินเคียวอินเคียวโดนลักพาตัวไปแล้วโอ้คุณพระช่วยถือว่าอยู่จริงๆด้วยไปเร็วอินเคียวค่ะไว้เราค่อยคุยกันใหม่นะนี่เราไปกันดีกว่านะแล้วเธอบอกว่าไงบ้างเธอบอกว่า yahoo.com com เหรอมนุษย์ที่บ้าแท้ๆก่อนที่ข้าจะเป็นคนข้าอยากให้เจ้าขี่เป็นครั้งสุดท้ายดีไหมเอาป่ะครั้งสุดท้ายเหรอสุดท้ายอะไรอ่ะก็สุดท้ายก่อนที่ข้าจะเป็นคนไงดูกระจกอะไรกูว้าเวทุกทีชีวิตนี่จะมีกระจกกับมีดครบสองอย่างแล้วต้องจะเป็นพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ได้แล้วนะแล้วทำไมยังไม่เปลี่ยนให้ข้าเป็นคนสักทีของสองอย่างนั้นเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นมันทำอะไรไม่ได้หรอกเป็นแค่สัญลักษณ์จริงอ่ะสัญลักษณ์ใช่ก็เราผิดหวังจริงๆอุตส่าห์เสียเวลาเป็นเพื่อนกับคนโกหกเดินจ้องมาสักนานเถอะเข้าไปขอให้ฮาดำช่วยก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวรู้หรือว่าฮาดำอยู่ไหนเชื่อที่อย่างเงี้ยทำมันเป็นสนเขาเจ้าเห็นฮาดำเหรอก็ใช่ดิเห็นเขาที่ไหนไม่เห็นตัวแต่ข้าเห็นภาพของเขาที่เราไปหามีดไงข้าแค่เห็นภาพเขาเท่านั้นน่ะแล้วก็จะไปไหนอ่ะก็จะไปหาฮาดำเธออายุเท่าไหร่11ปีแล้วค่ะถึงอยู่นานไปชีวิตมันก็แค่นั้นจับได้เป็นเพื่อนเก่าของผมเองอะนะเขาว่าแค่ทำเป็นพิธีเท่านั้นเขารู้ว่าผมทำผิดอะไรไว้บ้างอะแต่ยังไงก็ขอบคุณมากที่อุตส่าห์โทรมาเตือนผมได้ย้ายออฟฟิศมาตั้งหลายเดือนแล้วนะเดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรอีกแล้วโอ้ก็ได้ขอบคุณมากจะไปที่ออฟฟิศเก่าแล้วครับแล้วเร็วด้วยถ้าไม่เคยเห็นคนที่ราษฎรเลือกมาแล้วจะช่วยเหลือราษฎรเลยเขามาได้ยังไงเนี่ยมาจากองค์กรไหนเจ้ารู้จักคนที่อยู่ในภาพนี้ไหมแล้วรู้ไหมว่าฉันเป็นใครท่านสอสอสามสมัยนะเว้ยถามเจ้าอีกครั้งเดียวเขาอยู่ไหนคนจะอยู่ที่ไหนสักแห่งข้างนอกนี่ล่ะเขาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยถ้าอยากจะพบก็จริงเดี๋ยวเขาจะมาหาเองฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนข้าควรถล่มหนังเจ้าทั้งเป็นเพื่อให้หลาบจำแต่ข้าจะยกโทษให้เพราะข้าไม่ว่าดุ้ยว้าวเยี่ยมเลยเจ้านี่จ๋าเห็นเจ้าเขาจำได้เลยนั่นเนี่ยพอดีจริงๆเขาเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้พี่แจ๊คแก๊สหมดอีกแล้วนะไฟจงมาข้าสร้างมันได้ไฟจงมาไม่ติดหรอกหัวนั้นมันเสียอ๋อเหรอหัวมันเสียนั่นเหรอนี่น่าไฟถึงไม่ยอมติดน่าWhat?
จะรีบร้อนไปไหนแค่ข้าอยากออกมาสูดอากาศที่สดชื่นครับไม่ได้เคยคิดจะหนีท่านไม่ได้เจอท่านสนานเลยนะเนี่ยนะอันนี้เจ้ากลัวตายไหมตายไม่กลัวกลัวไม่ตายก็กลัวทรมานมากกว่านะเรามาล้มลึกความหลังกันไหมก็ได้ก็ได้ก็ได้ท่านจำได้หรือเปล่าท่านเคยจับขยโยนักจนตัวเปียกมันเป็นความผูกพันแบบเก่าๆของชาวเกาหลีเลยนั่นยาน่าจะทำให้เจ้าเป็นมนุษย์หรือไม่ก็เป็นมนุษย์เหรอหรืออะไรอย่างนั้นเหรอเป็นไงหรือเจ้าอาจจะกลายเป็นเท่าตาด้วยมือของข้าว้าบุชิเหลือเครื่องรางอีกกี่ชิ้นทำไมท่านคงไม่ใช้ให้ข้าไปเอานะเพราะถ้าไม่มีเครื่องรางเขาจะแล้วเจ้าไม่อยากจะเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เหรอ เป็นมนุษย์นะนะต้องเป็นได้นะงั้นเอาฉันไม่รู้หรอกเธอจำเจ้าคนประหลาดนั้นได้ไหมหมอนั่นเป็นคนที่ลักพาตัวฉันไปอ่ะเขาพาฉันออกไปข้างนอกแต่ฉันก็บอกไม่ถูกว่าฉันไปที่นั่นได้ยังไงกันน่ะแล้วเธอมายืนจ้องหน้าฉันทำไมอ่ะเธอไม่เชื่อฉันเหรอเชื่อสิฉันเชื่อคุณค่ะไม่เธอไม่เชื่อที่ฉันเล่าพวกเธอทุกคนไม่มีใครเชื่อฉันโทรบอกพี่ชายฉันดีกว่าเปิดน้ำใช่หรือยังค่ะงั้นก็กลับไปได้ละให้ผมกลับด้วยมั้ยอยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนสิสวัสดีค่ะพี่ค่ะน้องเองค่ะขอใจค่ะพี่เมียวเมียวเมียวชิมาค่ะทำไมล่ะเพื่อจะได้คุยศักดิ์สิทธิ์และมอบอิสระให้เจ้าโอ๊ยทำไมไม่เจอผู้กำกับปกติบ้างนะเขาปกติที่ไหนกันน่ะกูหวังท่าเหมือนจะไปเมืองคานเลยแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันค่อยโทรกลับไปนะนิคิชอนรีเพลย์ให้เบาหน่อยได้ไหมเฮ้ยคิชอนนิคิชอนคิชอนคิชอนเลิกเล่นเถอะนะฉันกลัวแล้วนะบาดเหตุลื่นล้มในห้องน้ำเองหรอมั้งน่าจะไม่เห็นเธอเดินบ้างนะบางทีเธอต้องขยิงไปอีกนานเลยไม่ได้บทนั้นไม่ใช่ว่าใครจะเล่นก่อนได้ตัวละครต้องดูดีแล้วก็นิ่งด้วยเธอต้องเคลื่อนไหวแบบงามสง่าแล้วก็ดูเร่าร้อนด้วยแรงปรารถนาในดวงตาเธอฉันต้องวางแล้วนะผมไม่เคยสังเกตดวงตาคุณเลยตาคุณเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ท้องทะเลงั้นท้องทะเลใช่แล้วท้องทะเลคุณน่าจะลองไปทดสอบบทดูคุณก็แกล้งชวนฉันไปอย่างนั้นเองใช่ไหมล่ะอ๋อไม่ใช่นะเดี๋ยวผมมานะแล้วเราค่อยไปหาอะไรดื่มกันโอ้โหเฮ้ยไปไหนแล้วWe'll be right back.
่อนหน้านี้เราจับผีได้2ตนใช่ไหมใช่แล้วที่เจ้ากับข้าช่วยกันจับไงแต่มันอาจจะเหลือปีศาจอีกตนหนึ่งนะน้องอยู่ที่ไหนอยู่แถวนี้ล่ะแถวนี้อ่ะก็แน่ใจว่าผีน่าจะช่วยพาเราไปหาตัวฮาดำได้เจ้าเรียกหาข้าทำไมนึกว่าเราจบกันแล้วสิเอ้ยไม่มีทางเรารักกันจะตายไปอุชิขอกอดหน่อยได้ป่ะล่ะอาจารย์เคยพูดเอาไว้ว่ายิ่งใกล้ชิดมากก็ยิ่งเจ็บมากระวังตัวด้วยเจ้าก็เจ้าก็ระวังตัวด้วยนะไอ้นี่น้องลงไปไกลๆเลยถนนนั่นไม่ใช่แคทวอล์กเฮ้ยอะไรเนี่ยไปนะเฮ้ยปล่อยล้อเล่นเมื่อกี เราได้มาหมดไหมทั้งหมดเลยอาจจะเหลือแค่สองสามชิ้นถ้าเจ้ารู้จักหักหลังเพื่อนได้เจ้าก็จะเป็นมนุษย์ได้งั้นตอนนี้ก็เป็นมนุษย์แล้วสินะคิดได้ไงเนี่ยยาเม็ดเดียวจะทำให้หมากลายเป็นคนได้เหรอไม่หมดเลยทำไมชอบตามข้ามาบางสิ่งต่างจากที่ตาเห็นเลยบอกมาว่าฮาดำอยู่ที่ไหนที่เจ้าอยากพูดก็มีแค่นี้เองเหรอสิ่งสวยงามมักจะซ่อนพิษเอาไว้อยู่ภายในเจ้าพูดถึงสิ่งสวยงามแบบไหนช่วยพูดให้ฉันหน่อยสิเป็นความงามของในตาที่ขังน้ำทะเลเอาไว้กับรูปจมูกที่งามได้รูปเหมือนยอดภูผาสูงชันข้าช่างจะแปลกใจแล้วสิทำไมเจ้าไม่พูดถึงปากข้าเลยถ้าพูดแบบนี้ได้ยังไงกันนะข้าอุตส่าห์ทรยศเพื่อนเชียวนะแล้วทำไมถึงต้องทำกับข้าแบบนี้ข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเจ้ามาอยู่ที่นี่เพื่อจะดูเพื่อนรักของเจ้าตายตายเหรอเขาตายไม่ได้นะเจ้าอย่าเข้ามาบูชิบูชิเจ้าอย่าเข้ามาบูชิอย่าเข้ามาไปบูชิไปจะมาทำอะไรที่นี่คือว่าฮาดำเข้าอ่ะรอให้ข้าคอยนานในที่สุดความโหดดีของเจ้าก็นำจมมาก็ข้ารู้จักจุดแดงของตัวเองแม้แต่ตอนที่จะไม่มีเครื่องรางอย่างนั้นนะฮะจะทำยังไงดินชี้ระวังด้วยนะหูชี้ระวังเป็นคืนที่เหมาะจะตายจริงๆทำไมข้าถึงต้องอยู่ห่างๆนางด้วยล่ะอาจารย์เพราะว่านางจะทำให้เจ้าพบจุดจบสุดท้ายของเจ้าเองยังไงล่ะนางจะนำข้ามาพบจุดจบอย่างนั้นเหรอเจ้ากลัวตายด้วยงั้นโอ้โหนั่งรับลมสมดราคาเลยโอ้ยบูจิยังเหลือเครื่องรางอีกชิ้นหนึ่งข้าจะช่วยตัวเองฮัสตายโอ้ยบางทีก็แค่แผ่นเดียวใช้การอะไรไม่ได้หรอกชีวิตก็คือความฝันความฝันก็คือชีวิตผู้ทรงเกียรติที่อยู่ต่อหน้าเจ้าก็คือพ่อมดบูชิไง
ตรียมตัวตายได้แล้วสินะพวกเราเราเกือบเสียมาในคนเจ้าเล่ห์ไปนะขอเวลาพวกเราสักครู่เถอะอาจารย์ฮาดัมนะโมสัมมาสัมพุทธัสสะโมตะโอมพุทธังนะคะสัมมาปิมุประสานกันอีกครั้งหลัง500ปีฉันดาทาสวาบีหูเฮ้ยจะแฮปโอริงยีเจ้าหมาบ้าชิชาเจ้าหมาขี้เรื่อนพวกเจ้าเห็นพัดนั่นไหมที่วันนั้นหน้าโง่เอ้ยฮาดัมฆ่าอาจารย์ของเรานะไม่มีทางที่อาจารย์ฮาดัมจะทำอย่างนั้นหรอกไม่มีทางแน่ไม่เฮ้ยก็จะมีเครื่องรางชิ้นสุดท้ายที่ข้าเหลืออยู่อีกข้าโทเล็กยี่ขอตายอย่างหมาน้อยที่ซื่อสัตย์ดีกว่าอยู่อย่างคนทรยศคิดคดเพื่อนนะโอ้มเพลิงมหาปลายจงออกมา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 ปุ่ม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 ไหนไม่เห็นมีอะไรออกสายเลยปุ้ยไปออกที่ไหนวะงงงแล้วเนี่ยโอ้ยงงแล้วแหละไปออกที่ไหนข้ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมข้าต้องท่องสิ่งที่อยู่ในใจข้าด้วยล่ะคิดว่าถึงเวลาที่ข้าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วช่วยหน่อยมาช่วยแงะหน่อยดึงไม่ออกช่วยหน่อยเร็วดึงช่วยเองคุมกันนานให้ทีได้ได้ไม่ต้องห่วงได้เลยคอจะหลุดแล้วเฮ้ยดึงดีสิเบาดึงที่อื่นได้ไหมอย่าดึงที่คอเฮ้ยเจ็บจะไปไหวแล้วไหนล่ะนางผู้นี้เป็นใครเหรอแม่ไม้แม่ไม้เหรอใช่แม่ไม้จาก500ปีก่อนไง500ปีก่อนเหรอนางอาจจะเป็นยายเย้
ชื่ออย่ามาทางนี้นะเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปสู้กันไกลๆโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรแถวนี้เฮ้ยข้าว่าเจ้ายังเก่งกว่าอาจารย์ของเจ้านักรู้จักพูดนี่นะเจ้านี่ตาถึงมากกว่าใครเลยแขกที่ดีที่สุดคือแขกที่กลับไปบ้านผีไหมน่ะผู้หญิงคนนั้นที่จริงนางอาจจะเป็นเจ้าทำอะไรฮะชมดอกไม้ให้เขาทำไมมานี่ข้างกายข้าดอกท้อผลีบานเลยเธอบ้าไปแล้วเหรอระวังปากหน่อยเพราะนางอาจเป็นเทพระมุกเนี่ยนะไหนลองพินิจพิจารณาลองสังเกตดูดีๆดินางใช่เทพระมุกจริงเหรอนี่ใครกันเหรอเฮ้ยช่างเถอะถ้าจำเราไม่ได้หรอกมาเถอะเฮ้ยจ้าจูเฮ้ย
ได้แล้วขอหมดอายุก่อนเร็วไปตั้งหลังแล้วมันพัดไปแล้วพัดไม่มีแรงไม่มีแรงไม่กลัวไม่กลัวขอหมดอายุแล้วและวิธีของของจื้อคือความฝันอันสูญเปล่าข้าเชื่อที่อาจารย์สอนมานั้นเนี่ยหากว่าท่านไม่รู้จักของสองสิ่งนี้ท่านก็ไม่รู้จักความจริงอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรเจ้าพร่ำเพ้ออะไรของเจ้าอาจารย์อาจารย์ท่านปลอดภัยดีใช่ไหมเขาเป็นอะไรเนี่ยคงสำนึกได้มั้งอาจารย์เลยเพี้ยนๆแบบนี้เมื่อกี้เจ้ายังช่วยข้าสู้กับฮาดัมอยู่เลยแล้วเจ้าทรยศข้าด้วยท่าทางเขาจะเมาค้างอาจารย์อุตส่าห์ส่งเจ้าออกไปช่วยคนแต่เจ้ากลับเล่นซนแถมกล้าล้อเลียนกษัตริย์แล้วยังไปมีเรื่องกับพวกปีศาจอีกด้วยแล้วยังลักพาตัวผู้หญิงอีกฮะงงนะเนี่ยอะไรเกิดอะไรขึ้นเจ้าไปสู้กับพวกปีศาจแล้วยังแก้แค้นให้ข้าในฝันแล้วยังไปสู้กับฮาดัมอีกสิ่งเหล่านี้ชำระจิตได้ไหมไม่ได้แน่เลยอาจารย์เชื่อยังไงก็ไม่นี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะแถมข้ายังตามไปบ่นเจ้าในฝันอีกก็เพื่อให้เจ้ารู้สำนึกยังไงเล่าอาจารย์น้ำซาเจ้าสำนึกหรือยังฮะแล้วเรื่องผู้หญิงคนนั้นล่ะนางคือรีบส่งนางกลับไปเถอะเจ้าแบกภาระเอาไว้ไม่ไหวหรอกใช่อาจารย์พูดถูกอ่ะดื่มเลยดื่มเลยกระดกเลยกระดกกรุบกรุบหมดเลยหมดเลยกรุบเลยกรุบกรุบดิกรุบหมดหมดเลยเอาเลยดื่มหน้าดื่ม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 กรุบยกสดชอบยกสดยกสดอาจารย์ครับใจแล้วที่ท่านเขียนบอกให้ข้ายิงตู้เก็บพินล่ะเจ้าพูดถึงอะไรของเจ้าดื่มดีเดี๋ยวน้ำชาเย็นดื่มดื่มกระดกเลยกระดกเลยเอาสด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 นั่นเจ้าทำอะไรของเจ้าเนี่ยมองเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างจริงๆอาจารย์โอชิ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 จะเข้าไปในภาพเองถือว่าจบดีเอ็นบูชีเจ็บข้าเคยได้ยินมาว่าสุภาพบุรุษที่แท้จริงเขาต้องไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรอย่าโกรธกันนะกุ๊บกุยกุ๊บกุยอย่าโกรธนะกุ๊บกุยได้งั้นข้าจะทำให้เจ้าเป็นมนุษย์จริงฮะไอ้กรีดแต่ข้าต้องบอกความจริงกับเจ้าข้ารู้แล้วนะข้าเป็นแค่หมาโง่ตัวหนึ่งแจ๊บเปล่าเล่านั่นก็ใช่แล้วเจ้าก็เป็นหมาตัวเมียโดนแปลงสัญชาติเมื่อไหร่วันเนี้ยฮะที่พูดจริงๆอ่ะได้ไงอ่ะเดี๋ยวสิเขาจะเป็นตัวเมียได้ไงอ่ะมนุษย์และสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างสันติเสมอมา
แต่นั่นคือสิ่งที่มนุษย์คิดไปเองนะหลังจากทุกอย่างจบลงความช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่ที่สุดล้วนมาจากโชเรงยีผู้กล้าหาญซึ่งก็คือข้าเองมีเพียงเทพลัทธิเต่าทั้งสามเท่านั้นที่ซาบซึ้งในบุญคุณของข้าไม่ตายตายไม่มีใครครบเขาเลยแล้วนี่นั่งเป็นยังไงบ้างครับผู้กำกับก็มีใครไม่รู้ทำไฟไหม้ฉากนี่ก็ไม่ได้ถ่ายมาเป็นเดือนแล้วงบทำงานอยู่ในวงการนี้เนี่ยมันยากจริงๆเลยเขาเปลี่ยนตัวดาราหญิงไม่ใช่เหรอคะไหนคุณบอกว่ารักผมยังไงล่ะคุณโกหกใช่ไหมมันก็เป็นแค่คำหวานที่ไม่มีความหมายอะไรลาก่อนที่รักของฉันคัดพี่เอกมันร้องไงวะอุ้ยดีนะที่เราเปลี่ยนให้เธอเล่นผมได้กินออสการ์แล้วแสดงดีนะเอาแค่มันเอกทองคำให้ได้ก่อนนะเล่นได้เยี่ยมจริงเลยจริงเหรอคะจริงดิให้มันเร็วๆหน่อยสิมาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวบินผู้กำกับยุ่งอยู่เหรอใช่ขาคุณเป็นไงบ้างอะสบายมากเลยล่ะนี่ฉันไม่รู้นะเธอทำได้ยังไงกันน่ะคิดว่าเป็นนักแสดงมันง่ายเหรอนี่อีเจ๊ขาคุณเป็นไงบ้างสบายมากอีเจ๊ปากหมาโอ้โอ้โอ้สามคนนี้อยู่ด้วยกันได้ยังไงนี่เรียกตำรวจเข้ามาที่นี่เร็วเข้าได้ครับส่วนเธอเตรียมบอกลาทีมงานได้เลยนะจะได้รีบไปรีสอร์ทห่วยๆในภาพนั้นไงไปเร็วนี่รู้ตัวไหมว่าเธอกำลังพูดอยู่กับใครนะพูดจาสามหาวสิ้นดีเลยโอ้นี่เธอมีผู้จัดการใหม่ตั้ง3คนเลยเหรอคนพูดนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณตำรวจนี่แหละตัวอันตรายพวกคุณลักพาตัวเธอมาเดินก่อนเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าครับจริงๆแล้วคือ26วันต่างหากครับใช่ถ้างั้นฉันขอเปลี่ยนชุดก่อนนะคะไปดิไปทุกคนนะผมว่าคุณจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปด้วยนะครับจะได้โปร่งใสโอ้ยคงไม่จำเป็นหรอกมั้งคุณไม่จำเป็นหรอกนี่มองไปทางอื่นสิผู้หญิงกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ไม่ต้องกลัวนะครับอาจารย์ครับพวกเรายืนเฝ้าให้อยู่ครับเดี๋ยวเราดูเองเปิดบ้านสิคุณตำรวจเปิดบ้านเลยเปิดมีประตูหลังด้วยเหรอไม่มีหรอกครับอ้าวหายไปแล้วหายไปแล้วเนี่ยฉันรู้นะอยู่นั่นไงในรูปที่นี่ที่ไหนเนี่ยกล้าดีจังเลยทำไมมาไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยโอ้โหแก้งกวางเยอะแยะโอ๊ยตายเจอพวกเดียวกันยินดีที่รู้จักนะฉันชื่อโชเรงยีอุ้ยสเปคเลยหามานานและมีซิกแพคด้วยคอยด้วยจ้าคอยด้วยนะฮะคอยเดียนด้วยไม่อะไรต่างฉันอยากมาที่นี่ตั้งนานแล้วนะกับผู้ชายคนนึงแล้วทำไมต้องไปที่นี่ด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันมันฝังอยู่ข้างในเพลงนี้มันฟังคุ้นๆหูอยู่นะมันเหมือนกับว่าข้าเคยเห็นภาพนี้มาก่อนนะที่นี่มันคือทะเลนี่